ซีดีธรรมบรรยายชุดจาริกบุญจารึกธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอนที่8ที่ประกาศอิสรภาพของมนุษย์บรรยายที่ลุมพินีในเขตประเทศเนปาลเมื่อวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538เวลา 8:25 นาทีขอเจริญพรบัดนี้คณะบุญญาจาริกก็ได้เดินทางมาถึงสังเวชนียสถานแห่งที่4เป็นที่สุดท้ายในการเดินทางของเราแต่ว่าเป็นลำดับแรกในเหตุการณ์แห่งพุทธประวัติสถานที่ประสูตินี้ก็มีเครื่องหมายแสดงให้ทราบด้วยศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกที่ได้จารึกไว้มีข้อความเพียงสั้นๆว่าพระเจ้าอยู่หัวปริยทัศน์ศรีผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพเมื่ออภิเษกได้20ปีหรือ20พรรษาได้เสด็จมาณสถานที่นี้แล้วก็ได้ประดิษฐานเสาศิลาจารึกนี้ไว้เป็นเครื่องหมายว่าพระพุทธเจ้าสักยมุนีได้ประสูติณที่นี้แล้วก็มีข้อความต่อไปเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นหลักฐานสำคัญที่สุดส่วนหลักฐานอื่นก็เป็นเครื่องเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาภายหลังเป็นส่วนมากพวกอิฐต่างๆที่ก่อนนั้นก็อาจจะเป็นพวกสถูปบ้างแล้วก็พวกซากของกุฏิพระบ้างอีกอย่างหนึ่งก็คือวิหารมายาเทวีที่อยู่ในวงล้อมผ้าเหลืองที่เขากำลังจัดการขุดแต่งเมื่อจะมาครั้งก่อนโน้นก็เขายังไม่ได้รื้อยังเข้าไปนมัสการได้แต่ก็เป็นวิหารที่ไม่ใช่ของชาวพุทธเองคือเป็นของชาวฮินดูสร้างขึ้นในเท่าที่ทราบแล้วก็เป็นของภายหลังที่จริงนั้นสถานที่ประสูติเราควรจะได้ให้ความสำคัญมากหมายถึงว่าทางรัฐบาลหรือชาวพุทธทั้งหมดทางสหประชาชาติในสมัยท่านเลขาธิการอู่ทันได้วางโครงการที่จะพัฒนาลุมพินีไว้ตั้งแต่ประมาณ35ปีมาแล้วแต่เวลาล่วงมายาวนานท่านอุทันได้สิ้นชีวิตไปงานก็ไม่ได้คืบหน้าอะไรเลยอย่างเมื่อตมามาครั้งแรกปี2528ก็ไม่มีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมาอีกครั้งหนึ่งประมาณพ.ศ. 2533ก็อยู่อย่างเดิมคงจะมาครั้งนี้แหละที่เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการเริ่มต้นก็นับว่าเป็นที่น่าอนุโมทนาแต่นับว่าช้ามากหรือว่าที่จริงนั้นควรจะได้มีการปรับปรุงกันมานานแล้วควรจะเป็นสถานที่ที่รื่นรมเป็นลมณีสถานด้วยและเป็นปูชนียสถานด้วยมิฉะนั้นแล้วชาวพุทธมาเราก็เห็นเป็นที่น่าสังเวชแต่เป็นสังเวชในภาษาไทยไม่ใช่สังเวชในภาษาบาลีสังเวชในภาษาไทยหมายความว่าเห็นแล้วก็สลดหดหู่ใจมาบัดนี้ถ้าหากว่ามีการปฏิสังขรณ์แล้วก็มีการฟื้นฟูมีการสร้างทำตามแปลนที่วางไว้ที่เรียกว่ามาสเตอร์แปลนสมัยท่านอุทันต่อไปก็คงเป็นที่ที่เป็นโรมณีสถานแล้วก็เป็นปูชนียสถานที่ทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาได้อย่างดีนี่ก็เป็นเรื่องของสถานที่ซึ่งก็มีความสำคัญอยู่เพราะว่าเราต้องการให้เกิดผลในทางจิตใจคือให้เป็นสังเวชนียสถานที่แท้จริงสังเวชะในความหมายว่าเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้เกิดศรัทธาและปัญญาเพราะสิ่งสำคัญที่เรามาในสถานที่ที่เรียกว่าสังเวชนียสถานและสถานที่สำคัญในทางพุทธศาสนาทุกแห่งสิ่งที่เราควรจะได้โดยสรุปก็มีสองอย่าง
คือศรัทธากับปัญญาบางท่านก็อาจจะได้เฉพาะศรัทธาคือความเลื่อมใสเกิดความปิติมีความปลับปลื้มใจที่ผลจากศรัทธานั้นนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งบางทีไม่ได้คือปัญญาก็ได้ศรัทธาไปก็ยังเรียกว่าได้ผลบ้างแต่ว่าไม่สมบูรณ์ถ้าจะให้ดีก็ควรจะได้ปัญญาด้วยอย่างที่อาตมาได้กล่าวแล้วว่าปัญญาที่เกิดขึ้นนี้ก็หมายถึงปัญญาที่หนึ่งก็คือความรู้เข้าใจคติธรรมดาของสังขารความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามหลักพระไตรลักษณ์อันนี้ทำให้เราเห็นความจริงและโน้มธรรมะมาปฏิบัติในใจประการที่สองก็คือเชื่อมโยงต่อไปถึงการที่ว่าจะได้รำลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนเหล่านั้นที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับสถานที่แต่ละแห่งตลอดจนกระทั่งพระธรรมเทศนาต่างๆที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในโอกาสนั้นๆอันนี้ก็เป็นเรื่องทางปัญญาซึ่งจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่การรู้จักใช้โยนิโสมนสิการคือการรู้จักคิดรู้จักพิจารณาอย่างเราเดินทางมาครบ4แห่งนี้ความหมายของสังเวชนียสถานแต่ละแห่งนั้นก็มีต่างๆกันแต่ถ้าจะประมวลสรุปแล้วเราก็ได้แง่คิดหลายแบบอาตมาจะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่1ก็คือว่าเรื่องสังเวชนียสถาน4นั้นเราเห็นชัดว่าแห่งที่1เป็นเรื่องเกี่ยวกับประสูติก็คือการเกิดแล้วต่อไปสุดท้ายเลยลงท้ายก็คือที่ปรินิพพานก็คือตายสองอย่างนี้เกิดตายนี่เป็นของสามัญสำหรับทุกคนไม่ใช่พระพุทธเจ้าใครก็ตามมีชีวิตก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเกิดแล้วก็ทรงสิ้นสุดด้วยความตายแต่เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีเพิ่มอีกสองอย่างคือในระหว่างนั้นระหว่างกลางประสูติกับปรินิพพานนั้นมีตรัสรู้กับแสดงปฐมเทศนาสองอย่างนี้มีความหมายอย่างไรอันนี้แหละเป็นส่วนพิเศษที่ทำให้พระชนมชีพหรือชีวิตของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐต่างจากคนทั้งหลายการตรัสรู้นั้นถ้ามองความหมายถ้ามาใช้ประโยชน์สำหรับคนทั่วไปก็คือการที่ว่าการเข้าถึงสิ่งที่ประเสริฐการทำชีวิตให้ดีงามและก็ต่อไปการแสดงปฐมเทศนาในสังเวชนียสถานที่3ก็หมายถึงการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดเวนัยสัตว์เริ่มต้นประกาศพระศาสนาการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นตามหลักพระศาสนานั้น2 อย่างนี้เรียกว่าการทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมอย่างหนึ่งและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญทั้งสองอย่างนี้การตรัสรู้นั้นเรียกว่าการเข้าถึงประโยชน์ตนหรือทำประโยชน์ตนให้สมบูรณ์หมายความว่าพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญได้พัฒนาพระองค์เองเนี่ยสมบูรณ์แล้วด้วยการตรัสรู้นั้นประโยชน์ของพระองค์เองได้บรรลุแล้วจนกระทั่งเรากล่าวว่าไม่มีอะไรที่จะต้องทำเพื่อตัวเองอีกซึ่งเป็นหลักหรือเป็นลักษณะของพระอรหันต์ทั้งหลายทั่วไปอรหันต์ทั้งหลายนั้นท่านเรียกว่าเป็นผู้บรรลุประโยชน์ตนแล้วจนไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกการตรัสรู้เป็นเครื่องหมายอันนี้ชีวิตที่ดีงามความดีงามความประเสริฐพระองค์ได้ทำให้เกิดขึ้นแก่พระชนชีพของพระองค์แล้วทีนี้ต่อมาการแสดงปฐมเทศนาก็คือการบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นคือการที่พระองค์ได้มีอะไรมอบไว้ให้แก่ชาวโลกสองประการนี้เรียกว่าหลักอัตตถะปรัตถะการตรัสรู้นั้นเป็นการบรรลุความสมบูรณ์แห่งอัตตถะหรืออัตตหิตะประโยชน์ตนและการแสดงปฐมเทศนาเป็นจุดเริ่มต้นของการบำเพ็ญปรัตถะหรือปรหิตะประโยชน์ผู้อื่นหลักธรรมคู่นี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงย้ำบ่อยๆว่าให้บำเพ็ญอัตถะประโยชน์ตนและก็ปรัตถะประโยชน์ผู้อื่นและสองอย่างนี้ก็เนื่องกันผู้ที่จะบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นได้อย่างดีก็ต้องพัฒนาตนบรรลุประโยชน์ตนมากขึ้นยิ่งเราบรรลุประโยชน์ตนมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งสามารถทำประโยชน์ผู้อื่นได้มากเท่านั้นความดีงาม
ความสามารถความมีสติปัญญาการพัฒนาตนของเรานี่แหละอันนี้เป็นประโยชน์ตนที่แท้จริงถ้าเราได้พัฒนาตนเองบรรลุประโยชน์ตนเราได้มีสติปัญญาความสามารถมากขึ้นก็กลายเป็นความดีของชีวิตเราด้วยและพร้อมกันนั้นเราก็สามารถที่จะบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นได้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีสติปัญญามีความสามารถมีความสุขมีชีวิตที่สงบแล้วนี่สามารถบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นเผื่อแผ่ความดีงามสติปัญญาความรู้เผื่อแผ่ความสุขไปให้แก่คนอื่นได้เพราะฉะนั้นประโยชน์ตนนั้นจึงเป็นฐานของการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นที่จริงเป็นลักษณะของพระอรหันต์ว่าจะต้องเป็นผู้ที่บรรลุประโยชน์ตนแต่ว่าบรรลุจนกระทั่งว่าไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกมีความสมบูรณ์ในตัวทั้งสติปัญญาทั้งความสุขความสงบความเป็นอิสระเมื่อมีพร้อมในตัวแล้วก็นำเอาความสุขความเป็นอิสระเป็นต้นนี้ไปเผื่อแผ่แจกจ่ายแก่ผู้อื่นด้วยเมตตากรุณาต่อไปสถานที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และประกาศปฐมเทศนาก็เป็นเครื่องหมายของการที่พระองค์ได้บรรลุแล้วซึ่งความสมบูรณ์แห่งอัตถะการบำเพ็ญประโยชน์ตนพัฒนาตนเองสมบูรณ์และการที่ได้ทรงทำประโยชน์แก่ชาวโลกบำเพ็ญปรัตถะดังที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นสังเวชนียสถาน4นี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจชาวพุทธว่าในคติแห่งธรรมดาแห่งชีวิตที่เราเกิดมาจนกระทั่งตายไปนี้เราก็ควรจะได้ทำ2อย่างนี้ให้เกิดขึ้นด้วยก็คือชีวิตตัวเองเราก็ควรจะเข้าถึงสิ่งที่ดีงามประเสริฐพัฒนาตัวเราให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นเราก็ควรจะมีอะไรให้แก่โลกด้วยบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นแก่สังคมด้วยนี่ก็เป็นคติธรรมประการหนึ่งที่ได้จากเรื่องสังเวชนียสถาน4อันนี้เป็นอย่างง่ายๆนอกจากนั้นก็ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกอย่างที่อาตมาได้กล่าวแล้วต่อไปนี้จะพูดถึงความหมายอีกสักอย่างหนึ่งความหมายอีกอย่างหนึ่งที่อาตมาได้พูดอ้างอิงไปแล้วก็คือได้กล่าวถึงเรื่องรูปกายและธรรมกายพระพุทธเจ้าประสูติณสถานที่นี้ที่ลุมพินีวันก็คือการปรากฏขึ้นแห่งรูปกายร่างกายของพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะรูปกายของเจ้าชายสิทธัตถะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะด้วยอาศัยรูปกายนี้แหละความเป็นพระพุทธเจ้าจึงได้เกิดขึ้นได้เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ไปบำเพ็ญเพียรอาศัยร่างกายนี้เองบำเพ็ญเพียรและต่อจากนั้นก็ได้อาศัยร่างกายนี้บำเพ็ญจนกระทั่งได้บรรลุธรรมะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความว่าได้ทรงอาศัยรูปกายนี้ทำธรรมกายให้ปรากฏขึ้นธรรมกายก็ปรากฏขึ้นที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ที่พุทธคยานั่นคือการตรัสรู้เป็นสังเวชนียสถานแห่งที่2สังเวชนียสถานแห่งที่1คือที่ประสูติก็เป็นที่ปรากฏขึ้นแห่งพระรูปกายและส่วนสังเวชนียสถานที่2ที่ตรัสรู้ก็เป็นที่ปรากฏขึ้นแห่งพระธรรมกายธรรมกายก็คือชุมนุมหรือกองแห่งธรรมะดังที่อาตมาภาพได้เคยอธิบายไปครั้งหนึ่งแล้วนี้เมื่อพระพุทธเจ้าอาศัยพระรูปกายทำพระธรรมกายให้ปรากฏแล้วก็เป็นส่วนพระองค์เองต่อจากนั้นพระองค์เองก็เสด็จจาริกไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่เป็นสังเวชนียสถานแห่งที่3และในสถานที่นี้พระองค์ก็ได้ประกาศเผื่อแผ่ธรรมกายนี้ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วยโดยมีประจักษ์พยานบุคคลแรกก็คืออัญญาโกณฑัญญะซึ่งได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือเข้าถึงธรรมกายเป็นขั้นแรกถัดจากพระพุทธเจ้านี่ก็คือการที่พระพุทธเจ้าได้ทำธรรมกายให้ปรากฏขึ้นแก่โลกเพื่อแผ่ออกไปยังผู้อื่นเมื่อธรรมกายปรากฏแล้วรูปกายนี้ได้ทำหน้าที่จนกระทั่งสมบูรณ์ทำธรรมกายให้ปรากฏไว้ในโลกพอสมควรแล้วรูปกายนั้นก็ไปสิ้นสุดลงณสังเวชนียสถานแห่งที่4ก็คือที่ปรินิพพานณเมืองกุสินารารูปกายทำหน้าที่ให้ธรรมกายปรากฏแก่ชาวโลกและรูปกายก็ดับไปแต่ว่าทิ้งธรรมกายไว้ให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกต่อไปธรรมกายนี้ไม่พลอยสูญสิ้นไปด้วย
อันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างรูปกายกับธรรมกายก็แปลว่า4สถานนี้1รูปกายปรากฏที่ประสูติอาศัยรูปกายนี้ไปทำธรรมกายให้ปรากฏขึ้นที่ต้นโพธิสัตว์รูปพุทธคยาแล้วก็ทำธรรมกายนั้นให้แผ่ขยายออกไปเป็นประโยชน์กับชาวโลกที่ป่าอิสุกตนะมฤคทายวันเป็นสังเวชนีสถานที่3แล้วเมื่อทำหน้าที่จบครบถ้วนแล้วรูปกายก็ไปดับลงที่กุสินาราและธรรมกายก็คงอยู่ต่อไปอันนี้ก็เป็นคติความหมายอีกอย่างหนึ่งของเรื่องสังเวชนียสถาน4ประการ4แห่งแต่ก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของธรรมกายนิดหน่อยขอย้ำว่าธรรมกายนั้นในภาษาบาลีแปลว่ากองหรือแปลว่าที่ชุมนุมที่ประชุมรูปกายก็เป็นที่ประชุมหรือกองให้รูปธรรมได้แก่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเข้ามีการประชุมอย่างเป็นระบบจึงได้เป็นรูปกายขึ้นทีนี้ในด้านธรรมกายก็เช่นเดียวกันธรรมะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดาธรรมชาติแต่มาเป็นประโยชน์แก่มนุษย์เมื่อมามีการประชุมขึ้นโดยการรู้เข้าใจและประพฤติปฏิบัติเมื่อเรารู้เข้าใจธรรมะธรรมะก็มาเป็นกายของเราด้วยการที่ว่ามาประกอบกันขึ้นทีละอย่างละอย่างเราก็มีชุมนุมหรือกองแห่งธรรมเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยมากขึ้นเราประพฤติปฏิบัติตามหลักเมตตาแล้วก็มีเมตตาเข้ามาอย่างหนึ่งเราบำเพ็ญกรุณาก็เข้ามาอีกอย่างหนึ่งมุทิตาก็เข้ามาอย่างหนึ่งอุเบกขาเข้ามาอย่างหนึ่งหรือเราเป็นอินทรีย์เรามีศรัทธาก็มาองค์หนึ่งและธรรมะข้อหนึ่งมีวิริยะก็เข้ามาอีกอย่างหนึ่งมีสติก็เข้ามาอีกอย่างหนึ่งมีสมาธิก็เข้ามาอีกอย่างหนึ่งมีปัญญาก็เข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็เป็นธรรมกายธรรมกายก็ปรากฏขึ้นมากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งเป็นธรรมกายที่มั่นคงก็คือมรรคผลนิพพานถ้าเป็นธรรมกายในตอนแรกแล้วยังไม่มั่นคงเพราะว่าธรรมะที่เราประพฤติปฏิบัติที่เรารู้เข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเสื่อมได้หมายความว่าบางทีเราได้ธรรมะข้อนี้แล้วต่อมาเราก็เสื่อมไปจากธรรมะข้อนั้นขึ้นลงไม่แน่นอนจนกว่าเมื่อไรจะได้มรรคผลนิพพานธรรมกายนั้นก็แน่นอนแต่ธรรมกายนี้ไม่มีรูปร่างเพราะถ้าเป็นรูปร่างก็กลายเป็นรูปกายรูปกายเท่านั้นเป็นรูปร่างรูปกายก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นรูปเนี่ยประชุมแห่งรูปธรรมส่วนธรรมกายนี้เป็นประชุมแห่งธรรมะธรรมะในที่นี้เป็นนามเพราะฉะนั้นก็คือนามกายนั่นเองแต่นามกายนี้เป็นศัพท์ที่กว้างนามกายนั้นอาจจะเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้แต่ธรรมกายในที่นี้เราหมายถึงว่าส่วนที่เป็นกุศลส่วนที่เป็นสัจธรรมแล้วก็ไม่มีรูปร่างให้ปรากฏก็คือตัวธรรมะต่างๆนั่นเองที่เข้ามาประชุมกันขึ้นอยู่ด้วยการรู้เข้าใจและประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญของเราดังที่กล่าวมานั้นโยมก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องธรรมกายนี้ให้ชัดเจนด้วยเดี๋ยวจะหลงไปเป็นรูปเป็นร่างอย่างโน้นอย่างนี้ไปอันนี้อาตมาก็ยกขึ้นมาพูดเป็นความหมายที่เกี่ยวเนื่องกับสังเวชนียสถาน4ประการอย่างที่อาตมาได้กล่าวแล้วบอกว่าเรื่องของการหาประโยชน์หรือทำความเข้าใจความหมายของสังเวชนียสถานนี้อยู่ที่โยนิโสมนสิการการรู้จักพินิจพิจารณาถ้าเรามีโยนิโสมนสิการเราก็สามารถได้ประโยชน์ได้ความหมายเพิ่มจากนี้อีกแต่ทั้งหมดนั้นก็อยู่ในหลัก2ประการที่กล่าวมาก็คือว่าเน้นที่ศรัทธาอย่างหนึ่งกับปัญญาอย่างหนึ่งวันนี้อาตมาก็ขอสรุปเรื่องสังเวชนียสถาน4ประการให้โยมฟังไว้โดยเป็นแบบอย่างหรือเป็นตัวอย่างเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าจะครอบคลุมทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็หวังว่าโยมทุกท่านนี้คงได้ประโยชน์จากสังเวชนียสถาน4ได้คติที่จะนำไปเป็นแนวทางความประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดผลดีงามแก่ชีวิตของตนเองด้วยการที่ดำเนินตามพุทธปฏิปทาถ้าเราได้คติอย่างที่อาตมากล่าวแม้เพียง2ประการที่พูดไปแล้วนี้ก็คิดว่าเราก็คงจะได้ผลดีมากพอสมควรไม่ได้กล่าวถึงเรื่องความหมายของสังเวชนียสถาน4ประการแล้วอาตมาก็อยากจะพูดย้อนกลับไปถึงเรื่องราวต่างๆที่เป็นหลักธรรมะอันเกี่ยวเนื่องกับสังเวชนียสถาน4ประการที่ควรจะพูดถึงในโอกาสก่อนๆแต่ว่าเรา
ไม่มีเวลาเนื่องด้วยการเดินทางแล้วก็มีเหตุบางอย่างขัดข้องเข้ามาเพราะฉะนั้นก็จะขอย้อนไปพูดเมื่อ3วันก่อนหรือ4วันก่อนโน้นย้อนไปตั้งแต่ที่พุทธคยานั่นเลยตอนนั้นก็มีเหตุการณ์ที่น่าเห็นใจญาติโยมคือการเดินไปที่ดงคัจฉิลิกเนี่ยที่ภูเขาที่ถ้ำที่ถือกันว่าเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญทุกรกิริยาอันนั้นที่เห็นใจโยมก็เพราะว่าเดินกันเหน็ดเหนื่อยมากก็บางท่านก็ถึงจะได้รับทุกขเวทนามีความเจ็บปวดเนี่ยแต่ว่าที่จริงอาตมาก็เป็นเพื่อนโยมเหมือนกันนะก็เจ็บปวดเหมือนกันเนี่ยก็อย่างที่บอกโยมแล้วว่าเราถวายเป็นพุทธบูชาตมาก็เลยถือโอกาสเล่าแทรกเนี่ยเป็นเกร็ดนิดหน่อยพอทำให้บรรยากาศเบาลงว่าที่โยมเจ็บปวดความจริงอาตมาก็เจ็บปวดเหมือนกันที่เดินวันนั้นน่ะอาตมาก็เท้าแตกตั้งแต่ตอนเดินนั่นแหละแล้วก็ระบมเจ็บตลอดเวลาที่เดินช่วงปลายๆก็เจ็บตลอดตั้งแต่วันนั้นก็จนกระทั่งมาวันนี้ก็ยังเดินกระย่องกระแย่งอยู่เพราะว่าเท้ายังระบมอยู่ยังพองอยู่ก็เป็นการอักเสบที่ต่อเนื่องหลายวันทีเดียวอันนี้เมื่อเดินทางมาโยมหลายท่านยังมีความลำบากมากขึ้นอีกก็ยังมาท้องเสียท้องเดินกันเมื่อวานนี้อีกที่ท้องเดินท้องเสียนี่อาตมาก็บอกว่าอันนี้ก็เราได้บำเพ็ญอะไรจะเรียกว่าวิริยะบารมีนะอุทิศต่อพระพุทธเจ้าแต่ว่าไปแล้วการที่เป็นโรคท้องร่วงนี่ก็คล้ายกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าที่เสด็จไปยังสถานที่ปรินิพพานแล้วนิพพานนั้นก็ด้วยโรคท้องนั่นแหละบางท่านเรียกว่าปักขันธิกาพาธนะพระองค์ทรงท้องร่วงท้องเดินถึงกับเป็นพระโลหิตทีเดียวลงพระโลหิตเลยทีเดียวหนักกว่าเรามากที่โยมท้องเดินท้องเสียกันเนี่ยไม่ถึงกับนิพพานนะแค่หมดแรงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นได้เป็นอย่างนี้ก็น่าจะดีใจว่าเราก็ได้เป็นคล้ายๆอย่างพระพุทธเจ้าได้ทรงอาพาธได้โรคนี้มาแล้วมันก็กลับกลายเป็นดีนึกอย่างนี้แล้วก็สบายใจหายทุกข์หายร้อนแล้วก็สำหรับอาตมาเองที่จริงก็มีปัญหาเรื่องคอก็เจ็บตั้งแต่วันนั้นแหละวันที่ไปเดินที่ดงคัจฉิลิเข้าใจว่าจะเป็นเพราะเครื่องแอร์ที่เป่าศีรษะตั้งแต่วันแรกหันยังไงก็ไม่พ้นตอนหลังต้องใช้กระดาษติดแล้วลมเย็นที่ลงมาจากเครื่องแอร์นั้นสงสัยว่าจะทำให้เสียสมดุลทำให้ดุลยภาพในร่างกายเสียในคืนวันที่ไปดงคัจฉิลิกลับมาพักที่วัดไทยพุทธคยาก็เจ็บคอมากหน่อยแล้ววันรุ่งขึ้นก็เจ็บตลอดตอนที่จะพูดที่ป่ายที่กัจจนมฤคทายวันนั้นตอนนั้นก็เจ็บมากแต่ว่าพอถึงเวลาจะต้องพูดก็ต้องพูดก็พอดีว่าฝนมาก็เลยหยุดพูดถ้าหากว่าพูดมากกว่านั้นก็ต้องพูดเป็นชั่วโมงซึ่งเวลาก็ไม่เหมาะแล้วถ้าพูดมากก็ไม่รู้คืนนั้นจะเป็นยังไงเพราะว่าแม้แต่อย่างนั้นตอนคืนนั้นก็เจ็บคอมากจนกระทั่งว่าพูดลำบากพูดไม่ถนัดแล้วก็กลืนน้ำลายลำบากก็เลยเป็นอันว่ามองในแง่หนึ่งก็ดีไปก็แต่ว่าก็หายไวเวลานี้ก็หายแล้วเพราะนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงก็ขอให้ทุกท่านสบายใจคิดว่าตอนนี้ที่ใครไม่สบายเป็นโรคโน้นโรคนี้ก็คงดีขึ้นแหละก็ถือว่าเราก็ได้บำเพ็ญบารมีถวายเป็นพุทธบูชาด้วยกันแล้วขอให้มีปิติอิ่มใจต่อจากนี้ก็ขอให้มีจิตใจร่าเริงเบิกบานผ่องใสนะมีความสดชื่นมีความสุขยิ่งขึ้นไปนี่ก็ขอย้อนกลับไปกล่าวถึงเรื่องดงคัจฉิลิครั้งหนึ่งที่เราไปที่ดงคัจฉิลินั้นเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกรกิริยาแล้วก็เราขึ้นไปแล้วบนที่นั้นก็เป็นถ้ำเล็กๆโยมหลายท่านไม่ได้ขึ้นไปได้ก็เพียงสักไม่ถึงครึ่งเพราะนั้นส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นว่าเป็นยังไงแต่ที่จริงก็ไม่จำเป็นต้องไปเห็นนะสลาตมา
ไปดูก็ดีไปอย่างคือให้เห็นว่าที่เขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นนะถ้ำนั้นเป็นอย่างไรเท่านั้นเองแต่อาตมานั้นเห็นว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะต้องไปประทับอยู่ที่ถ้ำนั้นอาจจะเป็นเพียงแห่งหนึ่งเพราะว่าพระพุทธเจ้าไปบำเพ็ญเพียรอยู่บริเวณนั้นเป็นเวลายาวนานมากเมื่อเสด็จไปออกบรรพชาแล้วแล้วก็บำเพ็ญเพียรใช้เวลาตั้ง6ปีแล้วสถานที่พระพุทธเจ้าไปบำเพ็ญเพียรนั้นตามคำที่พรรณนาไว้ในพุทธประวัตินี่ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสไว้เองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ข้อความทํานองนี้ว่าพระองค์ได้เสด็จไปที่ริมฝั่งแม่น้ำก็คือเนรัญชราแล้วทอดพระเนตรเห็นว่าที่นั่นเป็นภูมิภาคอันรื่นรมย์มีแม่น้ำไหลผ่านน้ำก็ใสกระจ่างแจ๋วแล้วก็มีท่าน้ำก็คือชายหาดที่ราบเรียบบนฝั่งก็มีต้นไม้หมู่ไม้ที่ร่มรื่นเป็นสถานที่ที่น่าบันเทิงใจพระองค์ก็ตัดสินพระทัยว่าที่นี่เป็นสถานที่ควรบำเพ็ญเพียรอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าที่พระพุทธเจ้าตัดสินพระทัยบำเพ็ญเพียร นั้นก็เป็นที่บริเวณฝั่งน้ำมีป่ามีหมู่ไม้ร่มรื่นอันนี้ก็แสดงว่าไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปอยู่ที่ถ้ำอะไรแต่อย่างใดเนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักฐานอันที่หนึ่งก็เป็นไปได้ว่าพระพุทธเจ้าก็เสด็จอยู่แถวๆบริเวณนั้นนั่นแหละทั่วๆไปแล้วยิ่งกว่านั้นอีกแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสเล่าถึงการบำเพ็ญเพียรของพระองค์ว่าพระองค์อยู่ในป่าทึบอยู่ในป่าที่รกชัดมากกลางคืนนี่น่ากลัวบางครั้งตอนที่เข้าไปบำเพ็ญเพียรใหม่ๆพระองค์เคยอยู่แต่ในรั้วในวังเวลาเข้าไปประทับในป่านั้นก็น่ากลัวพระองค์ก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ในตอนนั้นบางครั้งได้ยินเสียงกรอบแกรบพระองค์ก็สะดุ้งพระทัยเมื่อสะดุ้งพระทัยแล้วพระองค์ก็ฝึกพระองค์เองว่าเราจะต้องฝึกตนเองให้หายกลัวพระองค์ก็ใช้วิธีการว่าถ้าเรายังไม่รู้เหตุของสิ่งที่ทำให้เกิดความกลัวนี้เราจะยังไม่ยอมเคลื่อนย้ายออกไปจากที่นี้นี่วิธีการของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ค้นหาให้ได้ว่าเสียงกรอบแกรบที่ทำให้กลัวนั้นคือเสียงอะไรเมื่อค้นพบแล้วพระองค์ก็ค่อยๆหายกลัวไปตามลำดับแล้วพอต่อมาพระองค์ก็อยู่ในป่านั้นได้อันนี้ก็เป็นวิธีของพระพุทธเจ้าแต่ว่าอันหนึ่งก็คือเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องแสดงว่าสถานที่บริเวณที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญเพียรนั้นเป็นป่าทึบซึ่งปัจจุบันนี้เราแทบไม่มองไม่เห็นป่าเลยที่เราเดินกันไปนั้นไม่มีต้นไม้กี่ต้นเลยเป็นแม้แต่ภูเขาก็เป็นภูเขาที่แทบจะโล้นเลยมีตะก้อนหินนี่คือความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติแวดล้อมและทีนี้ลองมามองดูแถวๆนี้ก็ที่นี่ก็เช่นเดียวกันแต่ก่อนนี้ก็เป็นดงสารละตอนสมัยพระพุทธเจ้าประสูติและในคำพรรณนาในคำพีนั้นพูดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตอนทรงพยาวคือเป็นเมืองของพระพุทธบิดาเมืองกบิลพัสดุ์นั้นตามคัมภีร์ก็บรรยายว่านอกเมืองออกไปนี้เป็นป่าใหญ่ไปจรดจนถึงเขาหิมพานต์และเดี๋ยวนี้มีไหมเลยพรเมืองกบิลพัสดุ์ออกไปจนถึงเขาหิมาลัยไม่มีต้นไม้เลยแน่ในคัมภีร์บอกว่ามีต้นไม้เป็นป่าจะหลดถึงภูเขาหิมาลัยว่าอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นนี่คือความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติแวดล้อมสถานที่บริเวณนี้เคยร่มรื่นเป็นป่าเป็นพงทีอะไรต่างๆก็ไม่มีเหลือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรที่ทำทุกขกิริยากิริยาก็เช่นเดียวกันนี้กล่าวต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญเพียรไปจนกระทั่งถึงได้ในที่สุดแล้วเห็นว่าไม่ใช่ทางแห่งการตรัสรู้พระองค์ได้ทรงมีโยนิสงสการคือการคิดพระองค์ได้ทรงดำริว่าหนทางอื่นคงจะมีอีกคือทรงตัดสินพระทัยว่าการบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานพระองค์นั้นจะต้องไม่ใช่ทางที่ถูกต้องสิ่งที่เขาบำเพ็ญปฏิบัติกันในการบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานตนเองนั้นพระองค์ก็ทำอย่างเต็มที่เรียกว่าไม่มีใครทำได้ยิ่งกว่านั้นแล้วแต่ก็หาทำให้บรรลุผลคือการตรัสรู้ไม่พระองค์วินิจฉัยด้วยพระทัยแล้วก็ทรงพระดำริว่าหนทางอื่นคงจะมีอีกเสร็จแล้วก็จึงทรงหูระลึกไปถึงเมื่อครั้งที่ประทับ
ที่พิธีแรกนาขวัญเท่าที่จำได้ว่าที่จะเป็นใต้ต้นว่าแล้วพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญได้ปฐมฌานพระองค์คิดว่าอันนั้นอาจจะเป็นหนทางที่เป็นเบื้องต้นในการที่เข้าสู่จุดหมายที่ถูกต้องได้พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนวิธีการใหม่เลิกบำเพ็ญทุกกิริยาแล้วก็ทรงหันมาใช้วิธีที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาใช้วิธีแห่งปัญญาใช้วิธีที่เรียกว่าทางสายกลางและในการบำเพ็ญเพียรปฏิบัติตามทางสายกลางนั้นเรื่องราวก็ไปปรากฏอยู่ในพระสูตรโน้นบ้างพระสูตรนี้บ้างกระจายออกไปเช่นอย่างพระองค์ได้ตรวจสอบพระหฤทัยของพระองค์การเกิดขึ้นแห่งธรรมะกุศลธรรมอกุศลธรรมในพระทัยของพระองค์เองว่าเมื่อพระองค์เองมีสภาพจิตขึ้นมาอย่างนี้มีใจเศร้าหมองหรือขุ่นมัวมันเกิดจากเหตุอะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือจะแก้ไขให้หมดไปได้อย่างไรหรืออย่างทรงสืบสาวว่าสภาพจิตที่เกิดขึ้นในเวลานี้เป็นเวทนาเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาและพระองค์ก็ทรงสืบสาวหาเหตุปัจจัยค้นหาตั้งคำถามแก่พระองค์เองว่าที่เวทนานี้เกิดขึ้นนั้นเพราะอะไรมีเวทนานี้จึงมีเมื่อทรงพิจารณาสืบสาวไปก็ทรงเห็นว่าเพราะผัสสะมีเวทนาจึงมีและพระองค์ก็ทรงตั้งคำถามแก่พระองค์เองต่อไปอีกว่าแล้วที่ผัสสะนี้มีล่ะเพราะอะไรมีผัสสะนี้จึงมีและพระองค์ก็ตรวจสอบพระทัยของพระองค์เองสืบสาวต่อไปพระองค์ก็ค้นพบอันนี้ก็เป็นวิธีการต่างๆที่พระองค์ได้ใช้ในการที่จะได้ค้นพบสัจธรรมจนกระทั่งในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันนี้อาตมาก็นำมาเล่าเพื่อจะให้เราเห็นคติเกี่ยวกับการปฏิบัติและหลักธรรมสัจธรรมต่างๆสิ่งที่อาตมาต้องการย้ำในที่นี้ก็คือว่าสิ่งที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการการที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทรงแก้ไขความหวาดกลัวอย่างเสด็จประทับอยู่ในกลางป่าแล้วได้ยินเสียงกรอบแกรบขึ้นเกิดความกลัวแล้วพระองค์ก็ใช้วิธีว่าจะแก้ความกลัวด้วยการที่ต้องสืบหาให้ได้ก่อนว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดเสียงนั้นหรือทำให้เกิดความกลัวนั้นแล้วพระองค์ก็แก้ไขความกลัวได้วิธีการอย่างนี้ก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการและอย่างที่พระองค์ได้บำเพ็ญทุกขกิริยาจนกระทั่งเต็มที่แล้วไม่มีใครทำได้ยิ่งกว่านั้นแล้วพระองค์วินิจฉัยได้ว่านี้ไม่ใช่ทางการตรัสรู้และทรงพระดำริว่าหนทางอื่นคงจะมีหมายความว่าความเป็นไปได้อย่างอื่นคงจะมีไม่ติดอยู่แค่นั้นการที่พระองค์ไม่ติดอยู่แค่นั้นคิดหาทางออกว่าอาจจะมีทางอื่นอย่างนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการเหมือนกันเรื่องนี้แล้วก็การที่พระองค์ได้ทรงพิจารณาเช่นว่าตรวจสอบพระหฤทัยของพระองค์เองว่าเมื่อสภาพจิตอันนี้เกิดขึ้นมานั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยการคิดพิจารณาอย่างนี้ก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการเพราะนั้นโยนิโสมนสิการนี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งพระองค์ได้ตรัสไว้บอกว่าปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐินั้นมี2ประการคือ1ปรโตโคสะเสียงจากผู้อื่นเสียงบอกเล่าเช่นจากกัลยาณมิตรและประการที่2ปัจจัยภายในคือโยนิโสมนสิการแล้วก็มีหลักอยู่ด้วยบอกว่าสำหรับคนทั่วไปนั้นต้องอาศัยปรโตโคสะเป็นสำคัญคนทั่วไปที่จะโยนิโสมนสิการขึ้นมาเองนั้นเป็นไปได้ยากส่วนมากแล้วต้องอาศัยการบอกเล่าแนะนำสั่งสอนจากคนอื่นก็มีบุคคลพิเศษก็พระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพระพุทธเจ้านี้เป็นแบบอย่างที่ว่ามีโยนิโสมนสิการเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะเสด็จออกบรรพชาพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาก็อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวกับคนอื่นเจ้านายในวังประชาราษฎรเกิดมาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับพระองค์เขาก็เห็นความเป็นไปในโลกความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายความเป็นไปของชีวิตผู้คนเขาก็ไม่เห็นอะไรแปลกเขาก็อยู่กันมาอย่างนั้นแต่เจ้าชายสิทธัตถะนี่มองเห็นสิ่งเดียวกับที่คนอื่นเห็นมองเห็นความเป็นไปในชีวิตของคนต่างๆในสังคมนี้อย่างเดียวกับที่คนอื่นเขาประสบแต่พระองค์มีความคิดที่แปลกกับคนอื่นความคิดที่แปลกกับพระองค์อื่นนี่แหละ
ทำให้พระองค์เสด็จออกบรรพชาความคิดอย่างนี้ก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการท่านบอกว่าคนที่จะมีโยนิโสมนสิการขึ้นมาอย่างนี้ต้องเป็นคนพิเศษเช่นอย่างพระพุทธเจ้าและพระปฏิเสธกับพุทธเจ้าการตรัสรู้จึงเกิดขึ้นได้แต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเมื่อได้อาศัยปรโตโคสะเสียงแนะนำชักจูงจากคนอื่นแล้วก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดโยนิโสมนสิการขึ้นมาในตนเองเมื่อเราได้รับคำแนะนำสั่งสอนแล้วเรารู้จักคิดพิจารณาต่อจากนั้นเราเอาคำแนะนำสั่งสอนของท่านผู้อื่นเช่นของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาใส่ตรองเราก็เกิดโยนิโสมนสิการของตนเองและเราก็สามารถที่จะบรรลุธรรมเข้าใจสัจธรรมได้เพราะนั้นตัวปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องโยนิโสมนสิการนี้ในบรรดาโยนิโสมนสิการนั้นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องความคิดการรู้จักคิดรู้จักพิจารณาบางทีเราไปสอนกันว่าในทางพุทธศาสนาในการปฏิบัติธรรมเช่นอย่างวิปัสสนาเนี่ยไม่ให้คิดอันนี้อาจจะพลาดได้พระพุทธเจ้านี่ที่ตรัสรู้นั้นด้วยการคิดนะแต่รู้จักคิดอยู่ที่คิดเป็นอย่างที่อาตมายกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงคิดตลอดเลยเช่นอย่างสภาพจิตของพระองค์เองนี่อันนี้เกิดขึ้นเป็นกุศลธรรมเป็นอกุศลธรรมมันเกิดขึ้นแล้วมันมีผลดีหรือผลร้ายแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะอะไรเป็นปัจจัยสภาพจิตนี้จึงเกิดขึ้นเนี่ยพระองค์คิดเท่านั้นเลยแต่คิดจะของจริงคือมีการตรวจสอบเพราะนั้นต้องแยกว่าความคิดมี2 อย่างคือความคิดปรุงแต่งกับความคิดที่เป็นความคิดเชิงปัญญาที่เรียกว่าสืบสาวหาเหตุปัจจัยเป็นต้นความคิดที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงแนะนำให้เราคิดทรงแนะนำให้เราละเสียก็คือความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งคือความคิดอะไรมีความคิดด้วยอำนาจความยินดียินร้ายชอบชังหมายความว่าคนเราเนี่ยได้ประสบอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาประสบอารมณ์นั้นนอกจากการรับรู้แล้วก็จะมีสิ่งหนึ่งคือความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนาสิ่งใดที่เข้ามาแล้วเป็นที่สบายเราก็เรียกว่าเกิดสุขเวทนาอันใดที่ไม่สบายเราเรียกว่าเกิดทุกขเวทนาสิ่งทั้งหลายที่เรารับรู้ทุกอย่างจะมีความรู้สึกประกอบอยู่ด้วยเวลาเราเห็นเราไม่ใช่เฉพาะว่าเห็นรูปร่างเห็นสีเขียวสีขาวสีดำสีแดงรูปร่างกลมยาวเหลี่ยมเท่านั้นเราไม่ใช่แค่นั้นทุกครั้งที่เราได้ดูได้เห็นนั้นเรามีความรู้สึกด้วยคือมีความรู้สึกสบายไม่สบายอันนี้แหละเป็นจุดสำคัญในความรู้สึกตัวนี้ที่เรียกว่าเวทนาจะทำให้เราเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าความชอบหรือไม่ชอบหรือยินดีหรือยินร้ายภาษาพระเก่าที่เรียกว่ายินดียินร้ายถ้าเป็นสุขเวทนาสบายเราก็มักจะชอบใจหรือยินดีถ้าหากว่าเป็นทุกขเวทนาเราก็ไม่ชอบใจเรียกว่ายินร้ายโยมต้องแยกให้ได้สองตอนที่ว่าสบายกับยินดีหรือสบายแล้วชอบใจเนี่ยคนละตอนกันตอนสบายเป็นเวทนาเป็นฝ่ายรับยังไม่ดีไม่ชั่วไม่เป็นกุศลอกุศลสบายไม่สบายสุขทุกข์อันนี้ไม่เป็นกุศลอกุศลนะยังเป็นกลางกลางเป็นเวทนาแต่เมื่อไรเกิดปฏิกิริยาว่าชอบหรือไม่ชอบอันนี้เกิดตัณหาแล้วนะตัณหาอันนี้เป็นปฏิกิริยาเป็นสภาพจิตที่เป็นสังขารแล้วก้าวจากเวทนาเป็นสังขารแล้วเวทนาสุขทุกข์สบายไม่สบายเป็นเวทนาแต่ชอบใจไม่ชอบใจเป็นสังขารพอเราเกิดสังขารชอบใจไม่ชอบใจก็คือเกิดตัณหาขึ้นมาตัณหานี่เป็นสังขารด้วยตอนนี้แหละจากนี้เราจะคิดถ้าชอบใจเราก็คิดตามอำนาจความชอบใจถ้าไม่ชอบใจเราก็คิดตามอำนาจความไม่ชอบใจความคิดอย่างนี้เรียกว่าความคิดปรุงแต่งจะเกิดความเอ็นเอียงจะเกิดปัญหากับจิตใจจะมีตัวตนที่รับกระทบอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเราคิดเชิงปัญญาคือพิจารณาว่าอะไรเกิดขึ้นจึงเป็นอย่างนี้อันนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรสืบสาวหาเหตุปัจจัยอันนี้ไม่ใช่คิดปรุงแต่งอันนี้เป็นการคิดเชิงปัญญาเป็นคิดสืบสาวตามหลักปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงคิดในตอนที่ตรัสรู้ฉะนั้นโยมต้องแยกให้ถูกว่าความคิดมี2แบบเราไม่ควรจะคิดเชิงปรุงแต่งเพราะว่าทำให้1
ไม่เกิดปัญญาไม่เห็นตามเป็นจริงเห็นตามอำนาจความยินดียินร้ายเกิดความลำเอียงไปตามความชอบชังสองเกิดโทษต่อชีวิตจิตใจทำให้จิตใจคุณมัวเศร้าหมองคับแคบบีบคั้นอะไรต่างๆเป็นต้นอาตมายกมาพูดเพราะว่าเป็นคติที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทีนี้ขอย้อนมาเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่ก็เข้าถึงสัจธรรมความจริงที่อาตมาได้เคยพูดไปแล้วบอกว่าในพระพุทธศาสนานี้เรายึดถือตัวธรรมคือว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่อะไรตรัสรู้อะไรบอกแล้วว่าตรัสรู้ความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาคือธรรมะเป็นความจริงของสิ่งทั้งหลายตามธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายก็ดำรงอยู่อย่างนั้นเองพระพุทธเจ้าของเรานี้พระองค์มีปัญญาแล้วก็มารู้ค้นพบความจริงนั้นแล้วก็มาประกาศทำให้ปรากฏขึ้นอันนี้จึงถือเป็นการปฏิวัติเพราะโลกสมัยก่อนความเชื่อถือของคนในยุคพุทธกาลก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นนั้นไม่ได้ถืออย่างนี้เขาไม่ได้ถือตัวธรรมะเขาไม่ได้ถือว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เป็นกฎธรรมชาติเป็นไปตามธรรมดาของมันแต่เขาถือว่ามันเป็นไปตามการโดนบันดาลของเทพเจ้ามีเทพเจ้าอยู่เบื้องหลังมีพระพรหมเป็นผู้ปรุงแต่งผู้สร้างเรื่องนี้ก็เลยโยงมาหาเรื่องการประสูติด้วยเรื่องการประสูติกับการตรัสรู้นี้มีความเกี่ยวเนื่องกันในตอนนี้ด้วยก็ขอพูดย้อนมาที่การประสูติอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะพูดโยงกันไปโยงกันมาเรื่องประสูติบ้างเรื่องตรัสรู้บ้างถ้ามีเวลาก็พูดไปถึงเรื่องประกาศปฐมเทศนาและก็ปรินิพพานเมื่อพระเจ้าชายสิทธัตถะประสูตินั้นมีเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งก็คือการที่ตำนานเล่าว่าเจ้าชายสิทธัตถะองค์น้อยประสูติแล้วก็ดำเนินไปเจ็ดก้าวบนดอกบัวแล้วก็ได้เปล่งอาสภิวาจาว่าอโคหมัสมิโลกัสสะเทโธหมัสมิโลกัสสะเศธโธหมัสมิโลกัสสะแปลว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นพี่ใหญ่แห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งโลกอันนี้เรียกว่าวาจาอาถานภาษาบาลีเรียกว่าอาสภิวาจาวาจานี้มีความหมายอย่างไรการประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะหมายถึงการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าต่อไปถ้าไม่มีเจ้าชายสิทธัตถะเกิดขึ้นก็ไม่มีพระพุทธเจ้าการเกิดขึ้นของเจ้าชายสิทธัตถะนี้เป็นเกิดมาเป็นมนุษย์และมนุษย์ผู้นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าการเปล่งอาสภิวาจานี้มีความหมายที่อาตมาถือว่าเป็นการประกาศอิสรภาพของมนุษย์เพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้มนุษย์ชาวชมพูทวีปนั้นฝากโชคชะตาชีวิตไว้กับพระพรหมและเทพเจ้าทั้งหลายอย่างที่เคยเล่าให้โยมฟังแล้วบอกว่าชาวอินเดียนี้เขาเชื่อในพระพรหมว่าเป็นผู้สร้างโลกปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตสังคมมนุษย์นี้แล้วแต่พระพรหมจะบันดาลเพราะฉะนั้นคนเกิดมาก็ต้องตกอยู่ในวรรณะ4แหละเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าพระพรหมนี้จัดสรรสังคมมนุษย์ไว้เสร็จแล้วนี่แบ่งมนุษย์ไว้ว่าพระองค์สร้างมนุษย์จำพวกหนึ่งขึ้นมาจากพระโอษฐ์คือปากของพระองค์มนุษย์จำพวกนี้เกิดมาเรียกว่าพราหมณ์นี่สร้างมาจากปากพระพรหมและพระองค์ก็สร้างมนุษย์จำพวกหนึ่งจากพระพาหาคือแขนของพระองค์พวกนี้เกิดมาแล้วเป็นนักรบเรียกว่าพวกกษัตริย์และพระองค์ก็สร้างมนุษย์จำพวกหนึ่งมาจากตะโพกของพระองค์พวกนี้เดินเก่งมาเป็นพ่อค้าพาณิชย์เที่ยวนำกองเกวียนไปค้าขายในที่ต่างนี่เรียกว่าวรรณะแพทย์แล้วพระองค์ก็สร้างมนุษย์จำพวกหนึ่งขึ้นมาจากพระบาทของพระองค์เกิดมาเป็นพวกรับใช้เขาเรียกว่าวรรณะสูตรเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าสร้างมาเรียบร้อยหมดกำหนดมาคนเกิดมาต้องอยู่ในวรรณะ4แล้วเกิดมาแล้วทุกคนก็ต้องอ้อนวอนเทพเจ้าขอผลเอาอกเอาใจให้พ้นภัยหรือก็ให้ได้ลาภสักการะสิ่งที่ต้องการเพราะนั้นคนต่างๆก็เอาใจเทพเจ้าอัวบวงสงอ้อนวอนกันไปกันมาไม่รู้จะทำไงให้เทพเจ้าพอใจเนี่ยคืออย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วมันไม่มีจุดกำหนดว่าแค่ไหนเทพเจ้าจะพอใจ
เลยปรุงแต่งวิธีเอาอกเอาใจเทพเจ้าจนเป็นวิธีบูชายันบูชายันกันไปกันมาวิธีบูชายันก็ใหญ่โตขึ้นแล้วพราหมณ์นี่เขาเป็นเจ้าพิธีนี่เขาถือว่าเขาเป็นผู้ติดต่อกับพระเจ้านะเพราะว่าเป็นบุคคลพิเศษชั้นสูงสุดสร้างมาจากปากพระพรหมว่ามีหน้าที่ที่จะมากล่าวสอนคนอื่นแล้วพระพรหมก็จะได้ถ่ายทอดความรู้สิ่งที่ต้องการมาทางพวกพราหมณ์นี้พราหมณ์พวกนี้ก็มาเที่ยวกำหนดให้ชาวบ้านทำพิธีต่างๆว่าจะต้องพิธีบูชายันอย่างนั้นอย่างนี้ประดิษฐ์ประดอยพิธีบูชายันจนกระทั่งว่าในที่สุดก็ต้องฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์บูชายันเอาอกเอาใจกันขนาดนั้นนี่แหละก็เป็นสภาพของมนุษย์ในยุคพุทธกาลตามอำนาจครอบงำของศาสนาพราหมณ์ซึ่งมีอิทธิพลในสังคมอินเดียมาจนกระทั่งบัดนี้สังคมที่มอบความไว้วางใจไว้กับเทพเจ้าฝากความหวังไว้กระดานโดนบันดาลของเทพเจ้าจะเป็นอย่างไรก็ให้ดูสังคมอินเดียเป็นตัวอย่างก็พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาก็มองเห็นสภาพอันนี้พระองค์ก็เห็นว่าสังคมอย่างนี้ไปไม่รอดชีวิตก็ไปไม่รอดคือคนมองไปแต่ข้างนอกคิดแต่ว่าเออพระเจ้าท่านจะว่ายังไงจะเอาอกเอาใจท่านยังไงดีแทนที่จะคิดว่าตัวเราจะต้องทำอะไรและเราจะต้องทำอะไรกับตัวเราสองอย่างเนี่ยนะไม่คิดนะเราจะต้องทำอะไรและเราจะต้องทำอะไรกับตัวเรานะคนไม่คิดเลยคิดแต่เพียงว่าเราจะไปเอาใจพระเจ้าอย่างไรนะเราจะขอท่านอย่างไรพระพุทธเจ้าก็เลยเสด็จอุบัติขึ้นมาแล้วก็อย่างที่อาตมาได้เคยเล่าให้โยมฟังแล้วพระพุทธเจ้าก็ดึงจากเทพสู่ธรรมนะคือชี้ให้มนุษย์ดูว่านี่นะท่านทั้งหลายอย่ามัวไปมองข้างนอกมองไปที่เทพเจ้าสิ่งทั้งหลายนั้นมันเป็นไปตามธรรมดาเหตุปัจจัยของมันผลเกิดจากเหตุเพราะนั้นถ้าเราต้องการผลอะไรนะที่เราต้องการเราก็ทำเหตุเอาศึกษาเหตุให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามเหตุนั้นก็ให้ดูความจริงเมื่อดูความจริงตามเหตุปัจจัยแล้วมันก็เล็งมาที่ตัวเองว่าจะต้องทำอะไรนะเพราะว่าเราจะต้องทำเหตุเพื่อให้ได้ผลที่เราต้องการเราจะต้องถามว่าเราจะต้องทำอะไรนอกจากทำอะไรแล้วเพื่อให้เรารู้เหตุปัจจัยที่จะทำให้ถูกต้องเราจะต้องทำอะไรกับตัวเราด้วยนะเราจะต้องทำตัวเองโดยการพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถมีสติปัญญาเพราะฉะนั้นหลักการของพระพุทธศาสนาจึงขอย้ำอีกทีว่าพระพุทธเจ้าได้ชี้ไปที่ตัวธรรมะคือความจริงของเหตุปัจจัยของกฎธรรมชาติแล้วในความจริงของกฎธรรมชาตินี้ที่สัมพันธ์กับตัวมนุษย์เหตุปัจจัยนั้นก็คือการกระทำของเราเองการกระทำเหตุปัจจัยของมนุษย์นั้นเรียกว่ากรรมจึงได้บอกว่าภายในธรรมะนั้นก็จะมีกรรมะธรรมะนั้นเป็นกฎใหญ่คือความจริงของกฎธรรมชาติความเป็นไปของเหตุปัจจัยทั้งหมดส่วนกรรมนั้นก็คือกฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัยในส่วนที่สัมพันธ์กับชีวิตของมนุษย์ที่มนุษย์จะต้องทำแล้วก็กรรมนั้นต่างกับเรื่องของการโดนบันดาลถ้าเป็นการโดนบันดาลของเทพเจ้าสิ่งที่มนุษย์ต้องทำคือการอ้อนวอนนะคู่กันการโดนบันดาลของเทพเจ้าคู่กับการอ้อนวอนแต่การกระทำของมนุษย์คู่กับความเพียรพยายามใช่ไหมการกระทำของมนุษย์คู่กับความเพียรเมื่อมนุษย์จะทำมนุษย์ต้องเพียรพยายามนะสองอันเนี่ยมันหลักเนี่ยมันไปคนละทางเทพก็ไปสู่การดลบันดาลและโยมหาการกระทำของมนุษย์คือการอ้อนวอนส่วนหลักธรรมะนั้นโยมหามนุษย์คือกรรมและหลักกรรมก็โยมหาความเพียรเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนานั้นมีชื่อว่ากรรมวาทะและวิริยวาทะพระพุทธเจ้านั้นได้พนามว่ากรรมวาทีวิริยวาทีสองอันนี้คู่กันเลยกรรมวาทีผู้ประกาศหลักกรรมและวิริยวาทีผู้ประกาศหลักความเพียรสองอย่างนี้คู่กันเป็นพนามของพระพุทธเจ้าในคัมภีร์จะพูดไว้อย่างนี้หลักกรรมต้องมากับความเพียรเพราะมนุษย์จะทำเหตุให้ได้ผลมนุษย์ต้องมีความเพียรพยายามแต่ว่าการที่มนุษย์จะทำความเพียรได้สำเร็จผลมนุษย์จะต้องรู้เหตุปัจจัยเพราะว่าไอ้ตัวที่จะให้สำเร็จผลก็คือกฎธรรมชาติคือตัวธรรมนั้นมนุษย์จะทำการได้ผลดีมนุษย์ต้องมีปัญญารู้ธรรมเมื่อปัญญามนุษย์จะรู้ธรรมมนุษย์ก็ต้องพัฒนาตนจึงบอกว่าต้องมีสิกขาคือการฝึกฝนพัฒนาที่ว่ามาแล้ว
แต่ว่าพอดีว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐเป็นสัตว์ที่ฝึกได้พัฒนาได้เป็นธรรมะเป็นทอทหารอาตมาก็ทวนอีกครั้งหนึ่งนะก็เลยเป็นสัตว์ที่ว่าฝึกได้เป็นธรรมะจนกระทั่งรู้ธรรมะที่เป็นทอทงเราจะระลึกได้ว่าในพระนามพุทธคุณของพระพุทธเจ้าพระนามหนึ่งว่าอนุตตโรปุริสธรรมสารถิโยมสังเกตไหมว่าในอนุตตโรปุริสธรรมสารถินั้นมีคำว่าธรรมะทอทหารอยู่อันนี้คนไม่ค่อยดูธรรมะทอทหารนี่แหละตัวสำคัญแหละพวกเราเนี่ยเป็นธรรมะทอทหารทั้งนั้นเนี่ยเป็นสัตว์ที่จะต้องฝึกและฝึกได้ด้วยนะความเก่งกล้าของเราอยู่นี่ความประเสริฐของเราอยู่ที่นี่อยู่ที่ธรรมะทอทหารในพุทธคุณข้อว่าอนุตตโรปุริสธรรมสารถิพระพุทธเจ้าเป็นสารถีฝึกคนที่จะต้องฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าหรือยอดเยี่ยมก็คือฝึกมนุษย์ทั้งหลายนี่เองเป็นสารถีก็คือว่าฝึกให้เขาเดินทางที่ถูกต้องสารถีนี่ฝึกให้สัตว์นี่เดินทางไปทางถูกต้องนี่เราก็เป็นธรรมะทอทหารนี่ก็เราก็ฝึกตนเองไปจนกระทั่งว่าเราเข้าถึงธรรมะทอทงชีวิตก็สมบูรณ์ธรรมะตัวนี้ก็กลายเป็นพุทธะอย่างที่เคยพูดไปแล้วในวันที่อยู่ที่พุทธคยาเนี่ยขออันนี้ก็ขอนำมาทวนย้ำอีกทีหนึ่งนี้ก็ไปอ่านว่าที่พระพุทธเจ้าประสูติตอนแรกเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนั้นเป็นอาสภิวาจาก็คือประกาศอิสรภาพของมนุษย์ว่ามนุษย์นี่อย่าไปมัวขึ้นต่อพระพรหมไปหวังอำนาจดลบันดาลมัวแต่บูชายันอยู่ให้มามองที่ตัวธรรมะตัวความจริงสัจธรรมกฎธรรมชาตินี้ให้พัฒนาปัญญาของตนขึ้นมาพอพัฒนาปัญญาของตนขึ้นมามนุษย์เข้าถึงตัวธรรมะรู้ตัวความจริงมนุษย์ก็กลายเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นพุทธะได้ก็กลายเป็นผู้ที่แม้แต่เทวดาและพระพรหมจะเคารพบูชาเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นพุทธพจน์อยู่บ่อยๆว่าอย่างมนุษย์สภูตังสัมพุทธังอัตตันตังสมาหิตังเทวาปินมัสสันติอัตมายกบ่อยคาถานี้บอกว่าพระสัมพุทธเจ้านี้ทั้งที่เป็นมนุษย์นี่แหละแต่ได้ฝึกฝนพัฒนาพระองค์แล้วมีพระทัยอบรมถึงที่แล้วแม้เทพทั้งหลายก็น้อมนมัสการอันนี้แหละเป็นคาถาที่จะมีบ่อยๆคือให้กำลังใจมนุษย์ว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ในการฝึกถ้าเราฝึกแล้วเราก็จะเป็นพุทธะเป็นสัตว์ประเสริฐได้คืออย่าไปมัวหวังการอ้อนวอนโดนบันดาลแล้วเสร็จแล้วก็ไม่ได้พิจารณาว่าตนเองจะต้องทำอะไรและต้องทำอะไรกับตนเองถ้าเราทำตามหลักธรรมะนี้เราก็จะได้มาคิดมาพิจารณาเหตุผลว่าเราต้องทำอะไรเรื่องของมนุษย์นี้มันมีความอ่อนแออย่างหนึ่งคือมีใจโน้มเอียงไปในทางที่ไม่อยากจะเพียรพยายามอยากจะพึ่งพาปัจจัยภายนอกมันง่ายดีนะอ้อนวอนมันง่ายดีกว่าจะทำความเพียรด้วยตนเองเพราะนั้นถ้าหากว่าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะไม่มีหลักที่ให้กำลังใจเนี่ยเราจะเขวเรื่อยนะโยมงั้นเราจึงต้องมีพระรัตนตรัยไว้ไงไม่งั้นคนทุกคนก็ไม่จำเป็นต้องมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรอกแต่มีศรัทธาก็เพื่อจะได้กำลังใจอันนี้เราจะได้อยู่ในหลักได้อย่างน้อยก็ดึงไว้อย่าให้เขวออกไปไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวก็เอาตามความอ่อนแอความง่ายๆของตัวเองก็หันไปหาการพึ่งพาปัจจัยภายนอกอำนาจดลบันดาลอยู่เรื่อยมันง่ายดีหลักพระพุทธศาสนาก็เป็นหลักที่ให้มนุษย์เนี่ยได้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอถ้าเรารู้จักใช้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามอยู่เสมอแล้วเราจะก้าวหน้าพัฒนาไปเรื่อยๆนะไม่รู้จักหยุดหย่อนก็จะเป็นพุทธะได้เช่นเดียวกับพระองค์นี่ก็ขอพูดไปอีกนิดหนึ่งว่าที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความโน้มเอียงที่ชอบที่จะหาสิ่งมาพึ่งพาไม่ชอบพึ่งตนเองอันนี้สิ่งที่จะพึ่งพาทำให้เราอย่างน้อยก็สบายใจอยู่ง่ายๆมีความเพลินไม่ต้องทำความเพียรเนี่ยได้กับสิ่งกล่อมทั้งหลายเวลามีความลำบากมีความทุกข์ขึ้นมาก็มาอยากจะเพียรพยายามเนี่ยก็ใช้สิ่งกล่อมคนเรานี่มีความโน้มเอียงที่จะอาศัยสิ่งกล่อมสิ่งกล่อมนี่อย่างเลวก็มีอย่างดีก็มีสิ่งกล่อมที่ร้ายก็เช่นสุรายาเมาสิ่งเสพติดเห็นไหมคนที่ไปเอาสิ่งกล่อมสุรามีอะไรสิ่งเสพติดก็เพราะว่าใจไม่เข้มแข็งพ
ไม่อยากสู้ชีวิตไม่อยากเพียรพยายามหาทางออกด้วยการเอาสิ่งกล่อมมาช่วยมันก็ทำให้เพลินๆไปก็อยู่ไปได้นะแต่ว่ามีจุดอ่อนในสิ่งกล่อมทั้งหลายนี่มีจุดอ่อนสำคัญคือมันจะทำให้มนุษย์นี่หยุดชะงักการพัฒนาตนเองขอให้ดูสิ่งกล่อมไม่ว่าอย่างใดทั้งสิ้นเนี่ยทำให้มนุษย์หยุดการพัฒนาตัวเองเพลินอยู่กับจุดนั้นจมอยู่ในสิ่งที่กล่อมอยู่ในจุดนั้นสบายพออยู่ได้นะอันที่หนึ่งก็คือเครื่องกล่อมและลักษณะที่สองก็คือไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่มีความสว่างแห่งปัญญาไม่มีปัญญาและไม่พัฒนาตนต่อไปเขาก็เพลินอยู่กับสิ่งนั้นนั้นสิ่งกล่อมที่ร้ายก็คือพวกยาเสพติดสุรายาเมาเนี่ยอันนี้โยมเห็นชัดใช่ไหมเขาก็สบายเพลินไปพอว่าพ้นเวลานั้นไปทีหนึ่งให้อยู่กับอย่างน้อยก็มากลบความทุกข์ไว้แต่ว่าไม่แก้ปัญหาให้มันเสร็จสิ้นไปนี่ความสิ่งกล่อมที่ดีขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยก็อย่างพวกดนตรีวรรณคดีอะไรต่างๆพอให้มันเพลินพวกสิ่งเหล่านี้มันประณีตขึ้นมาคือถ้ารู้จักใช้ก็อาจจะเป็นประโยชน์อย่างในทางพุทธศาสนานี่ดนตรีท่านใช้เหมือนกันนั่นเลยแต่ขออย่างเดียวต้องมีสติคือในระดับศีล5พระพุทธเจ้าจะไม่ว่าอะไรเลยเพราะว่าอย่างน้อยถ้าหากว่ามันกล่อมแล้วมันช่วยดึงไว้ไม่ให้หลงไปในสิ่งเลวร้ายยังหลงอยู่กับสิ่งที่ดีก็ยังดีกว่าหลงไปในสิ่งที่ร้ายหลงในกุศลก็ยังดีกว่าหลงในอกุศลหลงในบุญก็ยังดีกว่าหลงในบาปเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกดนตรีวรรณคดีนี่ก็อาจจะกล่อมคนไว้ในสิ่งที่ดีในบุญในกุศลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอกล่อมไว้แล้วก็รีบหาสิ่งที่ดีมาให้ในระหว่างนั้นในขณะที่ใจเขาเนี่ยพอจะสงบความกระวนกระวายลงได้ก็รีบเอาสิ่งที่ดีมาให้เช่นอย่างในวรรณคดีเนี่ยอ่านเพลินแล้วเราเอาคติธรรมอะไรต่างๆใส่เข้าไปเนี่ยเขาก็อาจจะได้ประโยชน์ดนตรีก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเคยแต่งดนตรีให้มานพนะเรื่องพลเอาไปร้องนะเอาไปเกี้ยวสาวเรื่องพลเนี่ยและดนตรีเป็นพระสูตรหนึ่งเลยก็มีนะพระสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎกนั้นเป็นพระสูตรดนตรีเลยนะเป็นเทพบุตรแกก็เอาดนตรีนี้ไปเกี้ยวแฟนแกนะในดนตรีนี้ก็พรรณนาพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยนะด้วยความซาบซึ้งอะไรต่างๆดนตรีที่กล่อมนี้ถ้าเราใช้สิ่งที่ดีงามเข้ามาเช่นธรรมะก็เป็นเครื่องดึงจิตใจของคนเนี่ยให้มาสู่สิ่งที่ประณีตงดงามยิ่งขึ้นเป็นจุดเชื่อมต่อดึงจากสิ่งที่ร้ายมาสู่สิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นก็ใช้ประโยชน์ได้นั้นสิ่งที่กล่อมนี้ก็ขออย่างเดียวอย่าให้มัวหลงเพลินอยู่แล้วผู้ที่ใช้ต้องมีอุบายคือมีสติปัญญาแล้วก็ใช้เป็นเครื่องดึงเขาขึ้นมาสู่สิ่งที่ดีงามทีนี้สิ่งที่กล่อมต่อไปก็คือนี่แหละความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าอำนาจดลบันดาลในคนเรานี่ก็เกิดทุกข์ภัยพิบัติมีความเดือดร้อนก็หวังถึงเทพเจ้าว่าวันนั้นท่านคงจะมาช่วยก็สบายใจไปใช่ไหมโยนะมันก็กล่อมใจตัวเองได้แต่ทีนี้มันจะมีพิษมีภัยยังไงถ้าตัวเองมัวแต่เชื่ออย่างนั้นก็นอนงอมืองอเท้าสิใช่ไหมไอ้อะไรที่ควรจะแก้จะไขจะทำก็ไม่ต้องทำนะก็เลยแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็อยู่สบายไปวันวันหนึ่งนะมนุษย์จำนวนมากก็อยู่ได้สิ่งกล่อมประเภทนี้คืออยู่ได้ความหวังว่าวันหนึ่งเทพเจ้าท่านจะมาช่วยอย่างของอินเดียเนี่ยเทพเจ้าเยอะแยะหมดเลยแล้วก็มีเทพนิยายว่าเทพเจ้านี่ท่านเก่งแม้องค์นั้นก็เก่งอย่างนี้อย่างนั้นยกทัพไปนะมีอิทธิฤทธิ์แผลงฤทธิ์ได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้อยพวกประชาชนที่ฟังเทพนิยายเหล่านี้มีความตื่นเต้นในฤทธิ์ของเทพเจ้าก็ชื่นบานสบายใจไปทีหนึ่งนะพอจะให้ลืมสภาพแวดล้อมที่มันบีบคั้นตัวเองไปได้ใช่ไหมเลยพอเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเขาก็ตื่นไปกับเรื่องฤทธิ์ของเทพเจ้าก็กล่อมใจตัวเองสบายไปทีหนึ่งอย่างพวกฝรั่งอย่างลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยมาเห็นศาสนาแบบนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นพวกยาฝิ่นแต่พุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นพวกคอมมิวนิสต์นี่ไม่รู้จักพุทธศาสนาก็เลยไปเห็นแต่ศาสนาแบบนี้ก็เลยหาเป็นฝิ่นไปก็กล่อมกันแบบนี้แกก็ไม่ต้องทำอะไรล่ะไม่ต้องเพียรพยายามปัญหาก็หมักหมมเข้าไปทุกที
เรื่องของการกล่อมนี่ก็เรื่องนี้เรื่องใหญ่ทีเดียวเรื่องการกล่อมด้วยเรื่องของการเชื่อในอิทธิฤทธิ์การโดนบันดาลของเทพเจ้าทีนี้ศาสนาบางศาสนาก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้มากล่อมแล้วใช้อุบายเข้าไปช่วยใช้อุบายยังไงบอกว่าให้แกหวังไว้นะเทพเจ้าจะมาช่วยจะบอกว่าจะให้แผ่นดินแห่งสัญญานะแต่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ระหว่างนี้แกต้องช่วยตัวเองไปก่อนว่างั้นนะก็กล่อมแบบนี้ก็หมายความว่าเออให้มีความหวังไว้นะแล้วต่อไปวันหน้านั่นจะมาช่วยแต่ตอนนี้ไม่ช่วยนะนะตอนนี้ต้องช่วยตัวเองไปก่อนและอย่างบางศาสนาก็สอนว่าพระเจ้าจะช่วยแต่คนที่ช่วยตัวเองใช่ไหมเสร็จแล้วก็กล่อมไว้ส่วนหนึ่งแต่ว่าเสร็จแล้วก็ต้องมาบังคับไอ้ว่าพวกเธอต้องช่วยตัวเองก็มันก็เป็นอุบายไปนะก็ทำให้คนในที่สุดมันก็หนีไม่พ้นคือคนต้องเพียรพยายามด้วยตนเองนี่ก็คือการกล่อมแต่นี้การกล่อมอีกอย่างหนึ่งชาวพุทธเองเนี่ยต้องระวังชาวพุทธปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปบางทีก็มากล่อมตัวเองด้วยธรรมะที่ลึกซึ้งลงไปอีกคือสมาธินี่แหละเลยครับปฏิบัติธรรมไปเราบอกว่าทำให้เกิดสมาธิสมาธินี่เป็นธรรมะระดับปรุงแต่งนะเลยครับคือพระพุทธเจ้าไม่ห้ามในการปรุงแต่งเนี่ยปรุงแต่งเป็นนี่ก็ดีเป็นประโยชน์มนุษย์เรานี่อยู่ด้วยการปรุงแต่งเนี่ยมากแต่ว่าให้ปรุงแต่งให้ดีเมื่อกี้นี้อาตมาได้พูดแล้วว่าการคิดมีสองอย่างคือการคิดปรุงแต่งกับการคิดเชิงปัญญาเช่นสืบสาวหาเหตุปัจจัยทีนี้ในการคิดแบบปรุงแต่งนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเสียอย่างเดียวที่ดีก็มีคือการคิดปรุงแต่งกุศลขึ้นมาการคิดเชิงปัญญานั้นเป็นเรื่องวิปัสสนาแต่การคิดเชิงปรุงแต่งที่เป็นตัวร้ายท่านเรียกเป็นภาษาพระว่าอปุญญาภิสังขารปรุงแต่งใจให้เป็นทุกข์บีบคั้นใจตัวเองปรุงแต่งความโลภความโกรธเห็นอารมณ์ที่ไม่สบายตาแล้วเกิดความชังเกิดความยินร้ายเกิดความไม่สบายใจเก็บเอาสิ่งโน้นถ้อยคำคนนี้มาคิดมาปรุงแต่งทำให้ใจตัวเองมีความทุกข์ปรุงแต่งความกลุ้มความกังวลอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าปรุงแต่งอกุศลเป็นอปุญญาภิสังขารทีนี้ปรุงแต่งดีปรุงแต่งเป็นบุญปรุงแต่งเป็นความสุขทำให้ใจสบายท่านเรียกว่าปุญญาภิสังขารมนุษย์เรานี่อยู่ในระดับของปุถุชนหนีไม่พ้นการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปติเตียนการปรุงแต่งโดยสิ้นเชิงให้ปรุงแต่งดีเถิดปรุงแต่งเป็นบุญเป็นกุศลทำใจให้มีสุขปรุงแต่งให้สบายปรุงแต่งความดีท่านไม่ว่าเป็นปุญญาภิสังขารแม้กระทั่งเจริญสมาธิได้ก็ยังเป็นอภิสังขารปรุงแต่งอยู่นั่นแหละจนกระทั่งถึงอรูปฌานยังเป็นอเนชาภิสังขารไม่พ้นการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นสมาธิที่เราบำเพ็ญกันเนี่ยอย่าว่าแต่สมาธิธรรมดาเล็กน้อยเลยสมาธิขนาดอรูปฌานได้สมาบัติสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นปรุงแต่งอยู่เป็นอเนนชาวิสังขารนี่การปรุงแต่งอย่างนี้ก็ทำให้จิตพัฒนาไปได้ดีแต่ว่าก็ต้องระวังต้องมีสติอยู่เสมอถ้ามิฉะนั้นแล้วมันก็เป็นการกล่อมสมาธินี้ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเราก็มาใช้เป็นเครื่องกล่อมจิตใจได้ดังนั้นคนที่บำเพ็ญสมาธิไปได้เนี่ยอาจจะเพลินกับสมาธินั่นเลยพอเพลินทีนี้พอได้สมาธิเขาก็สบายนะก็ติดเพลินแล้วหายทุกข์หายร้อนลบปัญหามีปัญหาอะไรอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เออมานั่งสมาธิใจสบายมีความสุขเพลิดเพลินติดในความสุขนั้นนี่กล่อมเหมือนกันนะกล่อมด้วยสมาธิเป็นโยคีแบบพวกฤาษีดาบทก่อนพุทธกาลนะได้ฌานสมาบัติแล้วพระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยเขาได้สมาธิกันสูงแล้วนะก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติเนี่ยโยคีในอินเดียนี่เราก็เรียนพุทธประวัติมาแล้วอาราลดาบทกาลามโคตได้อรูปฌานถึงขั้นอากินจัญญายตนะแล้วท่านอุทกดาบทรามบุตรสูงกว่านั้นได้อรูปฌานถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะจบสมาบัติ8เลยพุทธเจ้าไปเรียนกับเขาจนกระทั่งทำได้จบเขาเชิญให้เป็นอาจารย์ร่วมสำนัก
พุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ทางใช่ไหมหลวงพ่อก็เสด็จหลีกไปนี่แหละเราจะไปเพลินว่าสมาธินี่ดีนะดีนะดีแน่ต้องใช้ให้ถูกถ้าใช้ไม่เป็นก็ได้แค่เป็นสิ่งกล่องแล้วเราก็จะหนีปัญหากิเลสก็ไม่หมดไปปัญหาก็ไม่หมดไปทุกข์ก็ไม่หมดไปตราบใดอยู่ในสมาธิก็สบายไปนั่นก็เพราะเป็นสิ่งกล่อมก็กล่อมใจด้วยเองด้วยสมาธิเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสไว้บอกธรรมทั้งหลายนี่ต้องพิจารณาให้ดีมีทั้งคุณและโทษสมาธินี่ท่านยังบอกไว้มีอัสสาทะคือส่วนดีอย่างไรมีอาทีนวะโทษส่วนเสียอย่างไรแล้วก็มีนิสรณะทางออกอย่างไรอาทีนวะโทษของสมาธิคือทำให้เกิดโกสัจฉะความเกียจคร้านสมาธินั้นเป็นธรรมสำคัญมากตัวมันเองเป็นกุศลแต่มันสามารถเป็นปัจจัยแก่อกุศลได้ปัจจัยตัวร้ายคือทำให้เกิดโกสัจฉะความเกียจคร้านแล้วก็กล่อมใจตัวเองสบายปัญหาที่แท้จริงไม่แก้เพราะฉะนั้นกิเลสไม่หมดทุกข์ไม่หมดทำไมพระพุทธเจ้าจึงเสด็จหลีกไปจากสำนักของพวกดาบทอาราณดาบทอุทกดาบทก็เพราะว่าอันนี้ยังไม่ใช่วิธีปฏิบัติที่สมบูรณ์แต่พระองค์ก็ใช้สมาธิคือใช้เป็นบาตรเพราะสภาพจิตที่เป็นสมาธินั้น1มีกำลัง2ทำให้จิตใส3ทำให้จิตสงบอันที่3เนี่ยทำให้คนติดมากคือคุณสมบัติของจิตที่เป็นสมาธิ3อย่างอาตมาทวนอีกที1เป็นทำให้เกิดพลังที่พระพุทธเจ้าจัดอุปมาบอกว่าเหมือนกับคนที่ขึ้นไปยอดเขาเอาน้ำไปถังใหญ่หนึ่งสาดโครมลงไปไม่มีทิศมีทางน้ำกระจายทั้งถังก็หายเรียบหมดไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเทน้ำถังเดียวกันนั้นลงในร่องในรางน้ำไหลไปทางเดียวมีกำลังมากสามารถพัดพาสิ่งที่ขวางหน้าเช่นกิ่งไม้ไปได้เหมือนกับจิตที่เป็นสมาธิพุ่งไปทางเดียวมีกำลังแน่วแน่ก็มีพลังมากนี่คุณสมบัติของจิตที่เป็นสมาธิประการที่หนึ่งสองจิตที่เป็นสมาธินั้นใสเหมือนอย่างน้ำที่เอามาจากบ่อจากสระมีฝุ่นมีละอองมีดินละลายปนอยู่ก็ข้นก็คลักมองไม่เห็นอะไรเลยเอาไปตั้งไว้ในที่ที่นิ่งสนิทไม่มีลมพัดไหวสถานที่นั้นก็มั่นคงตั้งอยู่ไม่นานตะกอนก็ตกอยู่ก้นหมดน้ำก็ใสแจ๋วมีอะไรในน้ำก็มองเห็นเหมือนกับจิตของเราที่ว่ามันพล่านอยู่ด้วยอารมณ์ต่างๆมากมายมันก็บังกันเองพอเราทำเป็นสมาธิมันเหลืออารมณ์เดียวไอ้เจ้าตัวอื่นตกตะกอนหมดมันไม่มีตัวอะไรบังเราก็มองเห็นสิ่งนั้นชัดเจนเพราะนั้นจิตที่เป็นสมาธิก็เอื้อต่อปัญญาทำให้มองเห็นตามเป็นจริงที่บอกว่าสมาธิยถาภูตังปชานาติแปลว่าผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิย่อมมีปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงแต่ไม่ใช่ว่าเกิดสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาเองนั้นหลายคนเข้าใจผิดมันอย่างนั้นแล้วอาราณดาบทอุทกดาบทแกก็รู้แจ้งสัจธรรมหมดสิเพราะแกได้ฌานสมาธิถึงอรูปฌานไปเข้าใจว่าได้สมาธิแล้วจะเกิดปัญญาเองจิตที่เป็นสมาธิเอื้อต่อการเกิดปัญญาไม่ใช่หมายความมาทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาเองปัญญาเกิดจากสมาธิได้นั้นเพราะหนึ่งเราคิดอยู่แล้วเราคิดปัญหาต่างๆมองพยายามมองเพ่งพินิจมันแต่มันบังกันอารมณ์โน้นบังอารมณ์นี้มันไม่เห็นสักทีพอสมาธิมาไอ้สิ่งที่เราคิดอยู่นั้นมันก็เลยชัดขึ้นมานั่นเป็นเพราะเราคิดใช้ปัญญาอยู่แล้ว2ก็คือว่าเราใช้จิตที่ใสเป็นสมาธินี้ไปพิจารณาธรรมะไปมองสิ่งต่างๆสิ่งที่เรามองก็เห็นเหมือนกับน้ำที่ใสมันเอื้อต่อการเห็นแต่เราไม่มองมันก็ไม่เห็นนะโยม ฉะนั้นน้ำที่ใสนั้นเอื้อต่อการเห็นไม่ได้หมายความว่ามันจะเห็นขึ้นมามันต้องมองอีกทีนึงต้องใช้ตาปัญญามองจึงเห็นนะนั้นก็อันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิกับปัญญาอันนี้ก็สองก็คือว่าสภาพจิตที่เป็นสมาธินั้นมันใสเอื้อต่อการเห็นด้วยปัญญาทีนี้ต่อไปประการที่สามจิตที่เป็นสมาธินั้นอารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบกระทั่งรบกวนมันสงบหมดเพราะนั้นจิตมันสบายไม่มีอะไรคลุ้งคลั่งไม่มีอะไรรบกวนไม่ทุรนทุรายไม่กระวนกระวายเมื่อไม่มีอะไรกวนจิตมันก็สงบมันก็มีความสุขอันที่สามเนี่ยถ้าใช้ไม่เป็นติดเลยแล้วใช้เป็นเครื่องกล่อมนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการใช้มากที่สุดจากประโยชน์ของสมาธิคืออันที่สองอันที่สองคือจิตที่ใสเป็นสมาธิเอื้อต่อการใช้ปัญญา
เอื้อต่อการมองเห็นด้วยปัญญาแล้วอันที่1การที่3มาช่วยทำให้จิตนั้นมีกำลังอีกก็มีใช้ปัญญาแล้วจิตมีกำลังด้วยก็ยิ่งชัดเจนใหญ่แล้วมันสงบด้วยไม่มีอะไรกวนการใช้ปัญญานั้นก็ยิ่งได้ผลดังนั้นลักษณะของสมาธิ3อย่างเนี่ยจะต้องใช้ให้ถูกต้องเมื่อใดเรารู้ธรรมะแจ้งแล้วนั้นสิเราใช้ประโยชน์จากอันที่3ได้เต็มที่อย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้สมบูรณ์แล้วพระองค์ไม่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากสมาธิในแง่ที่2ที่จะต้องใช้ปัญญาเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปบำเพ็ญพุทธกิจมาเสร็จแล้วพระองค์ก็มาพักผ่อนด้วยทิฏฐธรรมสุขวิหารคือการเข้าฌานฌานทั้ง4นั้นเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารแปลว่าทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสำหรับพักผ่อนก็ใช้ในความหมายที่3แต่พระพุทธเจ้าทรงหลุดพ้นจากกิเลสหมดแล้วจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทรงติดเพลินสมาธินั้นและไม่มีทางที่จะทรงประมาทสำหรับพวกเราทั่วไปยังต้องระวังถ้าติดเพลินใช้สมาธิเป็นตัวกล่อมก็จะกลายเป็นเครื่องฉุดดึงตัวเองไว้ทำให้ไม่สามารถบรรลุธรรมขัดขวางต่อการพัฒนาอาตมาก็บอกแต่ต้นแล้วว่าตัวกล่อมนี้ข้อเสียของมันก็คือมันทำให้หยุดการพัฒนามันทำให้เราหยุดอยู่แค่นั้นไม่ก้าวต่อไปเพราะนั้นชาวพุทธหยุดไม่ได้ต้องก้าวต่อไปตลอดอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งทีนี้ขอย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องของการกล่อมด้วยการอ้อนวอนเทพเจ้าเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเป็นการกล่อมคนจำนวนมากก็กล่อมใจตัวเองได้เรื่องนี้จนกระทั่งศาสนาที่มนุษย์เห็นว่ามนุษย์อยู่ในระดับการพัฒนาแค่นี้ก็ต้องใช้อุบายหรือว่าทำไงจะให้มนุษย์นี่จะต้องเพียรทำความพยายามเองบ้างไม่ใช่รอคอยเทพเจ้านั่งงอมืองอเท้าอย่างเดียวอันนั้นก็แล้วแต่วิธีการของศาสนานั้นๆแต่พุทธศาสนานี้ท่านไม่ให้มัวหวังอ้อนวอนนอนรอคอยการโดนบันดาลอย่างนั้นอันนี้มันมีแง่คิดแทรกเข้ามาตอนหนึ่งก็คือว่าบางทีการอ้อนวอนเนี่ยไม่ใช่ไร้ผลนะโยมอ้าวละสิเดี๋ยวโยมก็บอกชักจะมาหนุนให้อ้อนวอนแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องของสัจธรรมเรื่องของกฎธรรมชาติเรามาวิเคราะห์กันคือการอ้อนวอนเนี่ยไม่ใช่ไร้ผลทีเดียวแต่ว่ามันมีอะไรแฝงอยู่การอ้อนวอนนั้นโดยตัวมันเองนั้นไม่ใช่สิ่งที่ให้ผลหรอกแต่ในการอ้อนวอนนั้นมันได้ทำให้เกิดสภาพจิตอันหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นผลพลอยได้โดยไม่รู้ตัวพวกที่อ้อนวอนนั้นทำไปโดยไม่รู้ตัวแต่มันได้ผลอันนี้ทำไมเราจึงบอกว่าบางครั้งมันได้ผลสิ่งที่มันแฝงมาโดยไม่รู้ตัวก็คือสภาพจิตเมื่อมีการอ้อนวอนนั้นมันทำให้เกิดแรงความมุ่งหวังแรงความมุ่งหวังนั้นทำให้จิตแน่วมุ่งดิ่งไปและมีพลังขึ้นมาในแนวของสมาธินั่นเองจิตที่อ้อนวอนนั้นเมื่อความตั้งใจความปรารถนามันแรงมันก็พุ่งดิ่งไปทางเดียวจิตก็ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นอันนี้แหละมันเป็นคุณประโยชน์เพราะนั้นคนที่ไม่รู้จักอ้อนวอนซะเลยบางทีบอกว่าตัวเองเป็นคนมีปัญญาแต่เป็นคนที่พร่าจิตนี่ไม่เอาไหนคือจับจดคนบางคนนี่เป็นคนที่บอกว่าตัวเองใช้ปัญญามากมีคนปัญญามากแต่จิตจับจดเมื่อจิตจับจดไม่เอาอะไรลงแน่นอนแล้วทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลแล้วเรื่องของความแน่วแน่มั่นคงของจิตใจนี่สำคัญมากนะมันลงในระดับจิตที่ไม่รู้ตัวของเราเลยจิตที่ทำงานสำคัญส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นจิตส่วนที่ไม่รู้ตัวนั่นแหละบอยผวังคจิตนี่เป็นตัวองค์แห่งภพนะความสำเร็จแห่งกรรมนี่ไม่ได้อยู่ในระดับจิตสำนึกนะมันอยู่ระดับผวังนะเลยบอยกรรมของเรานี่สั่งสมสำเร็จขึ้นมาในจิตที่เป็นผวังจิตที่เป็นผวังนี่เราไม่รู้ตัวเลยอันนั้นการกระทำหลายอย่างที่มันเป็นไปเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกเราได้กระทำมันไปเองโดยการดำเนินชีวิตประจำวันบ้างโดยความเชื่อบ้างอะไรต่างๆชักพาให้เป็นไปแต่ท่านบอกเนี่ยเป็นเรื่องของมนุษย์ที่อยู่ในอวิชชานะอยู่ในโมหะทำการต่างๆได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะมันเรียกว่าเป็นผลพลอยได้ขึ้นมาบ้างเรียกว่ามันเป็นไปโดยไม่รู้ตัวคือว่ามันพอดี
มันใจจำเพาะมันไปถูกจังหวะเข้ามันไปถูกจุดเข้ามันก็เลยได้ผลนี่พระพุทธเจ้าท่านให้คนเราพัฒนาก็เพื่ออะไรเพื่อให้ทำการต่างๆได้ผลได้ปัญญาได้ความรู้เข้าใจได้การเห็นจริงบังคับบัญชามันได้ไม่ใช่ว่าไปทำไปพอดีตรงข้ามมันก็เลยได้ผลขึ้นมานี่สำหรับการอ้อนวอนนี่ก็เป็นเรื่องของมนุษย์ที่มีอวิชชาแต่ว่าสภาพจิตอันนี้มันได้อันหนึ่งก็คือว่าสภาพจิตที่เกิดแรงความมุ่งหวังที่ทำให้เกิดความแน่วแน่และความพุ่งดิ่งแล้วก็ทำให้จิตเนี่ยในระดับของความไม่รู้ตัวที่เป็นผวังเนี่ยมันมุ่งมันทำงานมุ่งไปในสิ่งเหล่านั้นมันจับมุ่งอยู่กับอันนั้นเนี่ยแล้วมันก็นำไปสู่ผลที่ต้องการแม้แต่ตนเองไม่รู้ตัวนั้นการอ้อนวอนในบางกรณีจึงได้ผลในทางพุทธศาสนาท่านเอาหลักเนี้ยมาแยกออกแล้วเอาสิ่งที่ใช้ประโยชน์ที่จะมาสัมพันธ์กับการพัฒนามนุษย์ในทางของหลักกรรมขึ้นมาพุทธศาสนิกชนเมื่อยังอยู่ในระดับนี้ยังไม่ถึงกับตรัสรู้เรายังยอมรับความเป็นปุถุชนอยู่อย่างน้อยก็ควรจะใช้หลักนี้ให้เป็นประโยชน์พระพุทธศาสนาท่านแยกอันนี้ออกมาให้เราแล้วแต่บางทีเราก็แยกไม่ออกเราก็ยังวุ่นอยู่จากระบบการอ้อนวอนที่บางทีมันได้ผลเนี่ยนะมันมีแก่นแท้อันนั้นก็คือตัวความมุ่งหวังใฝ่ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ทำให้จิตมันรวมเป็นพุ่งดิ่งเนี่ยนะอันนี้ท่านเอาออกมาใช้ท่านเรียกว่าอธิษฐานเลยก่อนในทางพุทธศาสนานั้นเอาอันนี้ออกมาแล้วให้ชาวพุทธใช้ได้นะถ้าเรียกว่าอธิษฐานแต่ชาวพุทธแยกไม่ออกอีกแหละถ้าท่านที่ให้แล้วว่าอธิษฐานเนี่ยนะกลับเอาอธิษฐานเนี่ยไปปนความหมายอ้อนวอนอีกตามเคยแยกไม่ออกนะหลายท่านแยกไม่ออกว่าอธิษฐานต่างกับอ้อนวอนอย่างไรต้องเป็นสัตยาอธิษฐานจะเรื่องพอจะได้ผลกว่าไหมก็สัตยาอธิษฐานก็เป็นอธิษฐานแบบหนึ่งเป็นวิธีอธิษฐานแบบหนึ่งแต่ทีนี้คำว่าอธิษฐานนี่กว้างกว่าแล้วทีนี้มาดูคำว่าอธิษฐานอีกทีแต่ตอนนี้อาตมาต้องการจะพูดให้แยกออกได้ก่อนว่าในทางพุทธศาสนานั้นท่านเอาตัวแกนที่มันจะใช้ได้ออกมาคือตัวอธิษฐานและให้ชาวพุทธนำไปใช้ได้อธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งมั่นหมายความว่าตั้งใจเด็ดเดี่ยวคนเราจะทำอะไรต้องมีจุดหมายแม้แต่กุศลธรรมนี้สิ่งที่ดีงามนั้นไม่ใช่เราทำได้ทีเดียวทั้งหมดบางทีทั้งชาติเราทำไม่ไหวใช่ไหมครับอย่าว่าแต่ปี2ปีหรือเดือน2เดือนเลยตลอดชาตินี้เราจะทำกุศลหรือความดีทุกอย่างนี้เราทำไม่ไหวไม่ต้องพวกเราหรอกแม้แต่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์จะบำเพ็ญความดีนี่บางทีทั้งชาติทำได้ข้อเดียวนะพี่ถึงไม่ใช่ว่าข้ออื่นไม่ทำเหมือนกันแต่ว่าต้องมีข้อเด่นสักข้อ2ข้อเพราะฉะนั้นในการเป็นพระโพธิสัตว์ชาติหนึ่งๆนี้จะต้องมีจุดสำคัญการทำดีต้องมีเป้าหมายว่าจะทำความดีอันไหนให้เป็นพิเศษเราต้องใช้ปัญญาไตร่ตรองพิจารณาก่อนว่าอันนี้นะควรจะทำอันนี้ดีแน่เราควรจะทำอันนี้เมื่อมั่นใจกับตัวเองแล้วก็อธิษฐานจิตอธิษฐานจิตก็คือตั้งใจเด็ดเดี่ยวมั่นลงไปว่าจะเอาอันนี้การตั้งใจเด็ดเดี่ยวนี้หนึ่งต่อคุณธรรมความดีหรือกุศลธรรมบางอย่างที่ต้องการจะทำอีกอย่างหนึ่งคือความตั้งใจเด็ดเดี่ยวต่อจุดมุ่งหมายเลยมอนสองอย่างนะเลยมอนหนึ่งตั้งใจเด็ดเดี่ยวต่อกุศลธรรมบางอย่างที่จะทำนี่ส่วนที่ต้องทำอีกอย่างหนึ่งคือต่อจุดมุ่งหมายหมายความว่าเรามีจุดมุ่งหมายที่ดีงามว่าเราจะต้องไปให้ถึงสิ่งนั้นให้ได้และเราก็อธิษฐานจิตการอธิษฐานจิตนี้เป็นการทำให้จิตของเราเนี่ยพุ่งตรงดิ่งไปสู่เป้าหมายอันนั้นมันจะเป็นตัวสะสมลงไปแม้กระทั่งในภวังคจิตเลยแล้วภวังคจิตมันก็จะทำงานให้เราที่จะชักจูงเราวิถีชีวิตของเราแม้แต่โดยไม่รู้ตัวให้หันเหเข้าไปหาสิ่งนั้นสิ่งแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยเวลาเราเข้าไปสัมพันธ์เนี่ยเราจะมีความโน้มเอียงที่จะเข้าหาสิ่งโน้นสิ่งนี้และมีความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นไม่เหมือนกันชีวิตของคนเราทำไมไม่เหมือนกันก็เพราะว่าเวลาเราไปรับรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายของเราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยคนเรานี่
จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งเหล่านั้นไม่เหมือนกันจากจุดที่มีความรู้สึกหันเหโน้มเอียงต่อสิ่งเหล่านั้นแหละวิถีชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปตามนั้นเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแม้แต่ตัวเราบางทีก็ไม่รู้ตัวคนหนึ่งมองสิ่งหนึ่งก็มีความรู้สึกและเข้าใจอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็มองและเขารู้สึกอย่างหนึ่งและจากจุดเริ่มต้นที่รู้สึกอย่างใดนั้นก็จะทำให้เขามีปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นแม้แต่การที่ว่าเขาจะทำความเพียรพยายามเขาจะหันเหไปหาเขาจะมุ่งไปในทิศทางเหล่านั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่การอธิษฐานจิตนี้ก็เป็นการตั้งเป้าให้แก่จิตใจนั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่อธิษฐานนี่ต่างจากการอ้อนวอนคือมันเป็นตัวเนื้อแท้ที่เป็นสาระในการอ้อนวอนนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลื่อนลอยความอ้อนวอนนั้นอยู่กับสิ่งที่เลื่อนลอยฝันเพ้อไปเรื่อยๆแต่อธิษฐานนี่เป็นสิ่งที่โยงกับความจริงเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยปัญญาและอธิษฐานนั้นไม่โยงไปสู่การกระทำของตนเองแต่การอ้อนวอนไม่โยงไปสู่การกระทำแต่การอธิษฐานนั้นนำไปสู่การกระทำนำไปสู่กรรมที่ถูกต้องแล้วก็การอ้อนวอนไม่โยงไปหาการพัฒนาตนเองใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับการพัฒนาเพราะว่าไปฝากไอ้ความหวังไว้กับสิ่งภายนอกให้ปัจจัยภายนอกเช่นเทพเจ้ามาช่วยแต่การอธิษฐานนี้เป็นการพัฒนาตนเองเป็นการที่ทำให้เราพัฒนาก้าวหน้าต่อไปเรื่อยนั้นจึงต่างกันแม้แต่พระโพธิสัตว์ก็มีอธิษฐานบารมีพระโพธิสัตว์จะต้องมีปณิธานเวลาจะทำความดีอะไรอย่างหนึ่งก็มีปณิธานว่าจะทำอะไรและด้วยปณิธานนั้นก็ทำให้พระองค์ทำการสำเร็จอย่างที่อาตมาบอกแล้วว่ามนุษย์เราทุกคนนี้เราไม่สามารถทำความดีและทำจุดเป้าหมายทุกอย่างให้สำเร็จได้อย่าว่าแต่เราเลยพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้ความดีต่างๆมันมีมากมายเหลือเกินเราต้องเลือกต้องทำแล้วถ้าเราทำไปเรื่อยๆไปเปื่อยก็จับจดแล้วก็ไม่ได้ผลเป็นชิ้นเป็นอันเพราะนั้นวิธีการทำความดีถ้าเราเอาพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างพระองค์เมื่อก่อนที่ตรัสรู้ก็คือเป็นพระโพธิสัตว์ก็ใช้ปณิธานแล้วก็ในการมีปณิธานนั้นการอธิษฐานไม่เป็นสิ่งสำคัญว่าอธิษฐานจิตตั้งใจเด็ดเดี่ยวจะต้องทำเป้าหมายนี้ให้สำเร็จจะต้องทำความดีงามนี้ให้สำเร็จแล้วอันนี้จะเป็นทางความสำเร็จที่แท้จริงเพราะจะเป็นอุบายรวมจิตเข้าไปอย่างที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของบทแทรกเข้ามาเพื่อจะให้โยมได้ประโยชน์จากเรื่องของการอธิษฐานนะคือว่าอย่าให้เลยไปเป็นการอ้อนวอนเพราะการอ้อนวอนนั้นเป็นการฝากความหวังฝากชีวิตไว้กับปัจจัยภายนอกแล้วก็นำไปสู่ความลุ่มหลงการไม่พัฒนาตนความเป็นอยู่อย่างเลื่อนลอยนะการที่กล่อมใจตัวไปวันวันหนึ่งอะไรต่างๆงอมืองอเท้าถ้าเป็นสังคมแล้วต่อไปสังคมนั้นก็เสื่อมนะเพราะว่ามองในแง่สังคมแล้วอย่างศาสนาพราหมณ์ก่อนที่พระพุทธเจ้าอุบัติที่ว่ามนุษย์นั้นฝากความหวังไว้ในความสำเร็จและในโชคชะตาชีวิตเนี่ยฝากไว้กับการโดนบันดาลของเทพเจ้าก็หนึ่งผลสำเร็จที่เกิดกับชีวิตของตนเองก็หวังพึ่งเทพเจ้าสองความเป็นไปอะไรในสังคมก็ไม่คิดจะแก้ไขปัญหาต่างๆเกิดขึ้นแต่ละคนก็หวังแต่ประโยชน์ส่วนตัวทำไงฉันจะได้นั่นได้นี่จากเทพเจ้าบันดาลให้ปัญหาต่างๆก็ถูกทิ้งไว้พระพุทธเจ้ามาประกาศในทางตรงกันข้ามพระองค์ก็มาสอนว่าเออมนุษย์เรานะสามารถทำการให้สำเร็จได้ด้วยความเพียรพยายามของตนเองแต่เราต้องรู้เหตุปัจจัยต้องรู้ธรรมจะรู้ความจริงของกฎธรรมชาติและพัฒนาปัญญาขึ้นมาด้วยการฝึกฝนด้วยศีลขาเรามีปัญญารู้สัจธรรมรู้ธรรมะรู้เหตุปัจจัยทำการได้กรรมให้ตรงตามเหตุปัจจัยนั้นก็ได้ผลดีสังคมของเราก็มาช่วยกันสร้างสรรค์แก้ไขให้ดีได้ชีวิตของเราก็ปรับปรุงให้ดีได้เราแก้ไขปัญหาชีวิตสังคมของเราได้สังคมของเรานี้เราต้องช่วยกันสร้างสรรค์ถ้าเราไปหวังพึ่งปัจจัยภายนอกก็จบแหละนะชีวิตของเราก็ไม่เพียรพยายามทำดีแล้วเราก็มาหวังผลประโยชน์ส่วนตัวด้วยการอ้อนวอนแต่ละคนก็จะเอาเพื่อตนตกลงสังคมก็ย่ำแย่ลงไปตามลำดับนี่ก็เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ให้แก่เราแล้วอันนั้นก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์อาตมาก็ขอนำเรื่องนี้มาพูดเพราะธรรมะนี่มันมีแง่มุมต่างๆที่ต้องพิจารณาเยอะถ้าไปมองชั้นเดียวแล้วบางทีพลาด
อย่างเรื่องสมาธิเป็นต้นเนี่ยมันต้องมีข้อดีข้อเสียอย่างน้อยพระพุทธเจ้านี่ทรงสั่งสอนไว้เนี่ยให้เรารู้คือมองทุกสิ่งทุกอย่างหลายแง่หลายมุมถ้าเรียกว่าวิพัชวะแปลว่าแยกแยะรู้จักพิจารณาอย่างแยกแยะและการแยกแยะนี่มีหลายแบบคือสิ่งทั้งหลายนี่มีทั้งส่วนดีและส่วนเสียแม้แต่กุศลธรรมเนี่ยสิ่งที่เราว่าดีแล้วมันก็มีแง่ที่เป็นคุณและแง่ที่เป็นโทษอย่างสมาธิเป็นต้นที่อาตมากล่าวไปแล้วเนี่ยไม่ใช่มองแง่เดียวด้านดีอย่างเดียวด้านชั่วด้านร้ายอย่างเดียวอันนี้การที่ว่ามันดีมันร้ายอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่มันเป็นปัจจัยแก่กันและกันได้อกุศลธรรมก็เป็นปัจจัยแก่กุศลได้กุศลธรรมก็เป็นปัจจัยแก่อกุศลได้อันนี้แหละสำคัญมากเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราใช้เป็นเราก็เอาสิ่งไม่ดีมาใช้ประโยชน์ได้เอาอกุศลมาใช้เป็นปัจจัยแก่กุศลก็ได้กุศลธรรมถ้าเราใช้ไม่เป็นมันกลับเป็นปัจจัยแก่อกุศลอย่าไปภูมิใจหลงว่าเรานี่มีดีแล้วก็ดีนี่แหละมันจะเป็นตัวร้ายกลับให้เกิดโทษได้อันนี้ถ้าเราใช้เป็นเราไม่ประมาทไอ้เจ้าอกุศลเรามาใช้เป็นทำให้เกิดผลดีขึ้นมาก็ได้เนี่ยอยากตัณหาพระพุทธเจ้าเอามาใช้กับพระอะไรพระนันทะใช่ไหมหลวงพ่อน่ะเป็นอุบายชักจูงพระนันทะให้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ได้แต่ว่าโยมที่มีศรัทธาหรือว่าพระโสดาบันแม้แต่ขนาดเป็นพระอริยบุคคลเป็นโสดาบันแล้วเกิดไปสันโดษขึ้นมาสันโดษตัวนี้กลายเป็นทำให้พระโสดาบันประมาทเลยเกิดเป็นอกุศลขึ้นมาแล้วสิใช่ไหมลุงความสันโดษทำให้เกิดความประมาทพระโสดาบันพระพุทธเจ้าบอกว่าประมาทวิหารีตั้งอยู่ในความประมาทเป็นอยู่ในความประมาทเป็นผู้เสื่อมนั้นธรรมะนี้ต้องมองกันหลายๆแง่อันนี้อาตมาจึงขอโยงมาสู่ธรรมะที่สำคัญคือเรื่องความไม่ประมาทอันนี้ถ้ามีเวลาก็พูดกันต่อไปอีกยังมีเวลาที่จะพูดกันต่อไปก็ขอพูดเรื่องธรรมะที่โยงไปถึงตอนแสดงธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั่นแสดงทางสายกลางแล้วก็มาถึงที่ปรินิพพานกุสินาราเรื่องความไม่ประมาทธรรมเหล่านี้โยงกันหมดเลยก่อนที่จะพูดเรื่องนั้นก็ขอยกตุ๊กตาขึ้นมาก่อนเนี่ยอย่างเรามาประเทศอินเดียโยมก็ได้เห็นแล้วว่าประเทศอินเดียนี้รกรุงรังสกปรกไม่เป็นระเบียบแค่ไหนแต่ว่าท่านมหาสุทินบอกว่าคนอินเดียนี่ไม่เป็นโรคเส้นประสาทแล้วอยู่สุขสบายดีเลยพรเลยพรก็คงไม่ใช่เท่านั้นนะเลยพรมันก็วิถีชีวิตอย่างนึงทีนี้อันนี้หันไปอีกด้านหนึ่งฝรั่งนี่มีความเจริญมีความเป็นระเบียบนะสังคมนี่มีความก้าวหน้ามีเทคโนโลยีดีอะไรต่างๆจัดสรร เรียกว่าสิ่งทั้งหลายสังคมนี่ให้เรียบร้อยได้พอสมควรแต่พร้อมกันนั้นก็มีปัญหาโรคจิตโรคประสาทอะไรต่างๆนี่มากนะทั้งสองสังคมมีทั้งข้อดีข้อเสียทั้งตนเองสองอย่างนี้เป็นทางเลือกว่าอันไหนดีกว่ากันหรือยังไงหมายความว่าเป็นทางเลือกว่าเราควรจะเอาอย่างไหนอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างไรนี่คือพุทธศาสนาบอกมันไม่ใช่ทางเลือกที่จะต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเราสามารถทำสิ่งที่ดีกว่านี้สองอย่างนี้น่าจะเป็นสุดโต่งสองทางมากกว่ามันเป็นสุดสองอย่างมากกว่าจะเป็นทางเลือกในแง่ของชาวพุทธแล้วเราจะไม่ยอมถ้ามันยังมีส่วนเสียอยู่ในส่วนอินเดียมีความสุขสบายอย่างนี้แต่ว่ามันสกปรกรุงรังนี้เราคงไม่เอาเหมือนกันเรายังไม่ยอมแต่ว่าในแบบฝรั่งที่ว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นต้นแต่จิตใจคลั่งเครียดมีทุกข์อะไรต่ออะไรมากเราก็ไม่เอาเหมือนกันชาวพุทธเราถือว่าเราพัฒนาได้มันต้องมีดีกว่านี้แสดงว่าเจ้าสองทางนี้คงผิดมันมีอะไรที่มันผิดพลาดไปก็ต้องถามว่าแล้วอะไรคือความพอดีเนี่ยอะไรคือความพอดีนี่แหละคือสิ่งที่พุทธศาสนาท่านสอนไว้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลาง
ทางสายกลางก็คือทางแห่งความพอดีพอดีมีความหมายอย่างไรหรือทางสายกลางมีความหมายอย่างไรทางสายกลางไม่ใช่หมายความว่าเขาอยู่กันสองฝ่ายเราก็ไปอยู่กึ่งกลางระหว่างสองฝ่ายนั้นเนี่ยอย่างนั้นเรียกว่าสายกลางบางคนคิดว่าอย่างนั้นนะมีอยู่สองฝ่ายเราก็อยู่ตรงกลางเรียกว่าสายกลางพวกหนึ่งกินเหล้ามากมากพวกหนึ่งกินน้อยๆเราก็กินกลางกลางอย่างนี้หรือเรียกว่าทางสายกลางใช่ไหมเลยก่อนก็ถ้าหากว่ามีแต่คนทำชั่วพวกหนึ่งทำชั่วมากพวกหนึ่งทำชั่วน้อยเราก็เลยทำชั่วกลางกลางอย่างนี้ไม่เรียกคงไม่ใช่ทางสายกลางในพุทธศาสนาฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันให้ชัดว่าทางสายกลางนั้นไม่ใช่ไปอยู่กึ่งกลางระหว่างสองฝ่ายแต่ต้องมีหลักการทางสายกลางมีหลักการอย่างไรนะอันนี้แหละเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่ามันมีหลักอยู่อันหนึ่งนะก่อนที่จะพูดถึงหลักอื่นๆก็คือว่าในทางสายกลางเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหรือปัญญาเห็นชอบเนี่ยเป็นข้อต้นใช่ไหมโยมอันนี้สำคัญเป็นตัวให้หลักพื้นฐานคือต้องมีปัญญาต้องมีความรู้เข้าใจความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ว่ามันยังมีข้อปลีกย่อยองค์ประกอบอื่นๆอีกที่เป็นทางสายกลางแต่ตอนนี้อาตมาจะให้ไว้เป็นข้อสังเกตเบื้องต้นก่อนว่าปัญญาเห็นชอบความเข้าใจถูกต้องเนี่ยเป็นพื้นฐานหรือเป็นตัวกำหนดสำคัญของทางสายกลางนี้ก่อนที่จะพูดไปให้ชัดขึ้นนี่จะขอยกตัวอย่างอันหนึ่งเรื่องทางสายกลางเป็นตัวอย่างที่อาจจะพูดมาแล้วโยมอาจจะได้ยินมาแล้วแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะมาพูดซ้ำในชีวิตประจำวันเนี่ยเช่นเรื่องการกินอาหารการกินอาหารนี่ก็มีเรื่องทางสายกลางเหมือนกันคือการกินพอดีการกินพอดีเราจะวัดได้อย่างไรกินพอดีที่เป็นทางสายกลางนั้นวัดได้อย่างไรเอาอะไรเป็นเกณฑ์วัดถ้าโยมเห็นอันนี้แล้วอาตมาว่าเป็นตัวอย่างทางสายกลางแบบง่ายๆเลยกินพอดีคนจำนวนมากนี่เอาอะไรเป็นเกณฑ์ในการกินเขาจะใช้ความอร่อยคนที่ยังไม่มีการศึกษายังไม่ได้ฝึกฝนพัฒนาไม่มีโยนิโสมนสิการไม่รู้จักคิดพิจารณาก็จะกินตามอร่อยเพราะว่าเมื่อกินนั้นลิ้นเป็นผู้เสพรสนะเป็นผู้รับสัมผัสก็จะได้เวทนาคือความอร่อยหรือไม่อร่อยดังนั้นความอร่อยหรือไม่อร่อยจะเป็นเกณฑ์วินิจฉัยในการกินนะถ้ามันไม่อร่อยก็ไม่กินถ้าอร่อยก็กินยิ่งอร่อยก็ยิ่งกินนะเพราะนั้นอร่อยมากก็กินให้มากนะเมื่อเราเอาความอร่อยเป็นเกณฑ์ในการกินแล้วจะเกิดผลอะไรขึ้นนะคือยิ่งอร่อยมากก็กินมากนะดังนั้นเมื่อมันอร่อยมากกินมากมันก็จะมีผลคือว่ากินอาหารที่อร่อยมากจนกระทั่งว่าในเฉพาะหน้าปัจจุบันกินจนกระทั่งอาหารไม่ย่อยลุกไม่ขึ้นทีนี้ระยะยาวก็คือว่ากินจนกระทั่งเสียสุขภาพนะเป็นโรคไขมันในเส้นเลือดหรือว่าอะไรเป็นโรคอะไรต่างๆหลายอย่างซึ่งคุณหมอทราบดีว่ากินอาหารที่มันเอาอรสอร่อยไปเกณฑ์นี่จะมีผลร้ายอย่างไรหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากินเพราะรสอร่อยก็เลยไม่คำนึงว่ามันมีโทษหรือมีคุณแค่ไหนไม่คำนึงถึงคุณค่าของอาหารว่าอาหารนี้จะเป็นโทษต่อร่างกายไหมอาหารนี้มีสารพิษมีสารเคมีปนไหมปรุงแต่งกลิ่นสีรสหรือเปล่าอะไรต่างๆไม่ได้คำนึงถึงโทษภัยนั้นการใช้รสอร่อยเป็นเกณฑ์ในการกินนี่ไม่ถูกต้องใช่ไหมเรนพรอันนี้คือการกินตามชอบใจไม่ชอบใจนี่แหละคือหลักเดียวกันหลักที่ว่าประสบการณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเอาเวทนาเป็นตัวตัดสินคือความรู้สึกเวทนาสบายไม่สบายเป็นสุขเวทนาคืออร่อยอร่อยก็ชอบใจก็กินนี่เรียกกินด้วยตัณหาทีนี้มันมีวิธีกินอีกอย่างหนึ่งวิธีกินอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างน้อยคนที่มีการศึกษาจะเริ่มถามว่าที่เรากินนี้เพื่ออะไรอะไรเป็นวัตถุประสงค์ของการกินอาหารเราใช้ปัญญาไปพิจารณาใคร่ครวญจะเริ่มรู้ว่าอ๋อที่กินนี้เพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้นะเพื่อให้ร่างกายเนี้ยสามารถมีกำลัง
แข็งแรงดำรงชีวิตอยู่ได้ซึ่งคำตอบรวบรัดก็คือว่าเพื่อสุขภาพนั่นเองเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นอื่นอีกแค่ว่าของพระบอกว่าพรหมจริยานุขายะเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์หมายความว่าเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตที่ดีงามประเสริฐได้เพื่อปฏิบัติตามมรรคได้ก็คือเพื่อว่าเราจะได้อาศัยร่างกายนี้ไปดำเนินชีวิตที่ดีงามเราจะได้อาศัยร่างกายนี้ทำคุณประโยชน์ทำสิ่งที่ดีงามสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามต่อไปแต่ว่าตัวที่สำคัญก็คือว่าเพื่อร่างกายมีแข็งแรงมีสุขภาพดีนี่พอเราหาเป้าหมายจุดหมายของการกินได้มาอยู่ที่เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพดีอันนี้คือความต้องการที่แท้จริงของชีวิตพอเรากำหนดตัวนี้ได้นี่คือเรารู้เข้าใจใช่ไหมหลวงพ่อนี่คือปัญญาพอเกิดตัวปัญญาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้เข้าใจความมุ่งหมายของการกินแล้วความเข้าใจในจุดมุ่งหมายนี้จะเป็นตัวปรับให้เกิดความพอดีในการกินได้ทันทีเลยนะคือกินตามความต้องการของร่างกายกินเพื่อสนองความต้องการของชีวิตให้มีสุขภาพดีหนึ่งในขณะปัจจุบันมันจะจำกัดปริมาณในการกินกินไม่ทำลายสุขภาพถ้าเรากินมากไปอาหารมันอร่อยก็จริงแต่มันจะทำให้อาหารไม่ย่อยเป็นโทษต่อร่างกายเราก็ไม่กินเกินปริมาณนั้นเราก็จำกัดปริมาณในการกินปริมาณก็พอดีขึ้นมาอันนี้สองสิ่งที่กินไอตัวปัญญาที่รู้ความมุ่งหมายของการกินก็จะมาเป็นตัวปรับตัวจัดให้เราเลือกกินสิ่งที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์เราก็เลือกกินอาหารที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายการกินที่พอดีก็เกิดขึ้นด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจความมุ่งหมายของการกินเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นโยนิสงสการที่สำคัญในการฝึกหลักปฏิบัติเบื้องต้นในพุทธศาสนามีอะไรโภชเนมัตตัญญุตาใช่ไหมเรนพอพระนี่ท่านถือเป็นเรื่องสำคัญเลยพอบวชเข้ามาในพุทธศาสนาจะต้องมีการหลักปฏิบัติเบื้องต้นโภชเนมัตตัญญุตาด้วยการปฏิสังขาโยรับประทานอาหารใช้ปัจจัย4บริโภคปัจจัย4ด้วยการพิจารณาเรียกว่าปัจจเวคณะปัจจเวคขณะนี้ก็ว่าปฏิสังขาโยนิโสปินฑปาตังเป็นต้นเวลาจะฉันข้าวนี่พระในสมัยโบราณนี่ก่อนจะบวชต้องท่องตั้งแต่ก่อนบวชเวลามาอยู่วัดนี่นะยังไม่ทันบวชต้องท่องบทปฏิสังขาโยบทปฏิสังขาโยนั้นแปลว่าอะไรบอกว่าเราพิจารณาแล้วโดยแยบคายโดยโยนิโสคือโยนิโสมนสิการนี่แหละจึงบริโภคอาหารว่าเราบริโภคอาหารนี้ไม่ใช่เพื่อมุ่งสนุกสนานโมเมาโก้เก๋อะไรต่างๆแต่รับประทานเพื่อยังชีวิตให้เป็นไปให้เพื่อร่างกายให้อยู่ได้เพื่อให้อยู่ผาสุกเพื่อให้อนุเคราะห์แก่พรหมจรรย์เพื่อดำเนินชีวิตที่ดีงามประเสริฐเราก็อาศัยร่างกายนี้ดำเนินชีวิตที่ดีงามได้เดินพออันนี้ฝึกพระตั้งแต่ต้นก็คือต้องใช้ปัญญากินได้ปัญญาต่างกับกินได้ตัณหากินเพื่อหวังรสอร่อยอย่างเดียวเป็นตัณหาถ้ากินด้วยปัญญาพิจารณาเพื่อให้บรรลุจุดหมายของการกินที่แท้อันนี้เป็นการกินได้ปัญญาเรียกว่าโยนิสงสารสิการสำหรับมนุษย์ปุถุชนเรายอมรับว่าเขายังต้องมีตัณหาอยู่การกินเพื่อรสอร่อยแต่อะไรก็ยังต้องมีแต่ขอให้เอาหลักโภชเนมัตตัญญุตามาช่วยบ้างเพื่อได้ปรับอย่างน้อยก็มีสติควบคุมการกินนั้นจะได้ไม่เกิดโทษ1ไม่เกิดโทษต่อชีวิตของตนเองไม่เสียสุขภาพ2เมื่อเรากินโดยมีโภชเนมัตตัญญุตาอยู่ก็จะทำให้เราประหยัดไปด้วยในตัวคือ1สุขภาพร่างกายของเราก็ดี2ในด้านของเศรษฐกิจก็ดีขึ้นด้วย3ก็ทำให้การเบียดเบียนกันในทางสังคมลดลง4การบริโภคทรัพยากรธรรมชาติก็ลดไปด้วยนะก็ทำให้ได้ผลดีขึ้นแต่อย่างน้อยก็คือว่านี่เป็นตัวอย่างของการที่เรียกว่าเป็นทางสายกลางเริ่มตั้งแต่การกินพอดีนิยมจะเห็นแล้วใช่ไหมเลยพรว่าทางสายกลางหรือการดำเนินชีวิตที่พอดีนั้นมีตัวอย่างจากการกินนี้ต้องมีปัญญาปัญญาเห็นชอบคือปัญญาเห็นชอบว่ากินเพื่ออะไรพอเข้าใจแค่นี้ก็การปรับให้พอดีก็เกิดขึ้นทางสายกลางเกิดขึ้นเพราะปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงเนี่ยมันเป็นตัวปรับพฤติกรรมพฤติกรรมของเราจะพอดีได้ก็เพราะมีปัญญาเป็นตัวปรับให้มันเข้ากับจุดมุ่งหมาย
อันนั้นทางสายกลางนี่เป็นทางที่พอดีที่จะนำไปสู่จุดหมายที่ถูกต้องที่จะทำให้ชีวิตดีงามไร้โทษไร้ทุกข์นั่นเองนี่คือทางสายกลางในความหมายง่ายๆทีนี้ทางสายกลางอย่างนี้โยมพอเห็นแนวแล้วแหละเนี่ยแต่มาก็ขอพูดต่อไปนี่ทางสายกลางนี่อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของดุลยภาพในทางสายกลางนี่มันความพอดีก็บอกไว้แล้วในความพอดีนี้ก็คือความพอเหมาะความพอเหมาะก็คือความได้สัดส่วนความได้สัดส่วนขององค์ประกอบทั้งหลายที่มาทำงานร่วมกันในระบบปัจจุบันเขาเรียกว่าองค์รวมสิ่งทั้งหลายนั้นมันต้องเกิดจากส่วนประกอบเท่านั้นแหละถ้าส่วนประกอบมันไม่พอดีกันในยุ่งเกิดปัญหาแต่ถ้าส่วนประกอบต่างๆมันพอดีกันแล้วทุกอย่างจะลงตัวและจะได้ผลดีด้วยอันนี้อาตมาก็เคยพูดมาแล้วพรหมวิหารมี4ข้อจะต้องมีดุลยภาพถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้พรหมวิหาร4นี้เสียดุลไปแม้ว่าพรหมวิหารแต่ละข้อนั้นจะเป็นกุศลธรรมก็เกิดผลร้ายได้ทั้งที่มีเมตตากรุณาเมตตากรุณาก็เป็นกุศลธรรมแต่เมตตากรุณาทำให้เกิดผลร้ายแล้วเราก็ไม่ค่อยคิดกันนั่นเลยก่อนพรหมวิหาร4ต้องปฏิบัติได้สัดได้ส่วนกันได้พอดีนะถ้าผิดสถานการณ์ไปสถานการณ์ที่ควรจะใช้อุเบกขากลับไปใช้เมตตากรุณาสถานการณ์ที่ควรจะใช้เมตตากรุณากลับไปใช้อุเบกขาก็ยุ่งทีเลยนั่นเลยพอทั้งที่เป็นกุศลธรรมนั่นแหละเสียแล้วแหละชีวิตก็เสียสังคมก็เสียนี่ในเมืองไทยเรานี่ตอนหลังๆนี่เรามีแนวโน้มที่จะเที่ยวดึงธรรมะออกมาแยกเป็นข้อๆจนกระทั่งในแบบเรียนหลักสูตรของเด็กนักเรียนในโรงเรียนตามหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุขตอนหลังๆก็เที่ยวดึงเอาธรรมะมาบอกให้เราจะเรียนธรรมะสอนเด็กให้มีธรรมะข้อไหนเมตตาดีนะเอามาสอนกรุณาดีนะเอามาสอนแล้วก็ขันติดีนะเอามาสอนเอามาเป็นข้อๆเนี่ยเป็นไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจจะทำให้วุ่นสังคมจะปั่นป่วนเพราะไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านวางหลักธรรมะเป็นชุดทำไมพรหมวิหาร4นั้นต้องมาทั้งชุดถ้าผิดชุดเสียหลักแล้วก็หมดเลยเนี่ยที่มันเป็นปัญหาอย่างแม้แต่ในสังคมไทยเราที่ผ่านมาเราก็ปฏิบัติธรรมไม่ค่อยครบชุดอยู่แล้วใช่มั้ยอย่างพ่อแม่เนี่ยก็บอกแล้วเนี่ยบอกว่าพรหมวิหาร4พ่อแม่ถ้าทำไม่ครบก็ลูกก็เสียเหมือนกันนะรักลูกระยะสั้นบางทีก็ทำให้ลูกเสียระยะยาวลูกไม่รู้จักโตมีแต่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่มีลูกโตไม่เป็นลูกทำอะไรไม่เป็นรับผิดชอบตัวเองไม่ได้บางทีต้องใช้วิธีว่าเพราะว่าพ่อแม่เรามีความโน้มเอียงที่จะลำเอียงเข้าข้างลูกสมัยโบราณต้องใช้วิธีว่าให้ห่างพ่อแม่ซะบ้างเนี่ยเท่ากับว่าพ่อแม่ได้ใช้อุเบกขาโดยไม่รู้ตัวคือว่าเอาลูกไปฝากวัดหรือเอาไปอยู่ห่างๆอย่างพ่อแม่สมัยโบราณให้ลูกไปเรียนที่เมืองตักกศิลาโน่นไปอยู่กับทิสาปาโมกนะเขาจะได้หัดเพราะไปอยู่กับอาจารย์และอาจารย์ท่านนะท่านไม่คำนึงแล้วนะท่านใช้หลักพรหมวิหารแต่ท่านมีอุเบกขาด้วยเนี่ยนะท่านต้องหัดให้เรียนให้ทำรับผิดชอบต่างๆเป็นเด็กก็รู้จักรับผิดชอบตัวเองหรืออย่างพ่อแม่สมัยนี้บางทีอยู่กับพ่อแม่นี่โตทำอะไรไม่เป็นต้องส่งไปเรียนต่างประเทศพอไปอยู่ต่างประเทศหัดรับผิดชอบตัวเองได้ทำอะไรต่ออะไรเป็นขึ้นมาเนี่ยชื่ออุเบกขาชนิดที่ว่าส่งไปเรียนต่างประเทศคือพ่อแม่จะได้ไม่ต้องมีเมตตากรุณาตลอดเวลาทีนี้ถ้าพ่อแม่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาได้สัดส่วนกันแล้วลูกก็โตมีความเจริญเติบโตอย่างถูกต้องเนี่ยพระพรหมสร้างโลกได้ถูกต้องเนี่ยพระพรหมทำหน้าที่สมบูรณ์ต้องมีดุลยภาพแห่งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโดยเฉพาะก็อาตมาก็ได้แบ่งกันแล้วว่า4ข้อเนี่ยแยกได้เป็น2ชุดคือเมตตากรุณามุทิตานั้นเป็นธรรมะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือมนุษย์ต่อมนุษย์ส่วนอุเบกขานั้นเป็นธรรมะสำหรับรักษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับตัวธรรมะตัวกฎธรรมชาติหรือตัวความจริงของธรรมชาติที่มันรองรับโลกมนุษย์อีกชั้นหนึ่งนี่ถ้าเราเอาแต่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์แล้วเราไม่คำนึงถึงความจริงของธรรมชาติชีวิตก็เสียดุลยภาพมนุษย์จะอยู่ด้วยลำพังโลกมนุษย์เองไม่ได้
มนุษย์เราโลกทั้งโลกนี้ต้องตั้งอยู่บนฐานของธรรมะธรรมะนี่รักษาโลกไว้อีกชั้นหนึ่งอันนั้นจะต้องไปให้ถึงอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นตัวรักษาธรรมะไว้รักษาตัวหลักการไว้อันนี้พ่อแม่ถ้าหากว่ามีอุเบกขาก็ช่วยให้ลูกนี้เติบโตรู้จักรับผิดชอบตัวเองรู้จักทำอะไรต่ออะไรเป็นอย่างที่อาตมาได้พูดไปแล้วบอกว่าพ่อแม่ต้องรักษาอุเบกขาต่อลูกใน3สถานการณ์พูดไปแล้ววันนี้ไม่ต้องทวนอีกมีในสังคมก็เช่นเดียวกันสังคมใดที่มนุษย์เอาแต่เมตตากรุณานะก็จะช่วยกันจนกระทั่งว่าลืมหลักการมองข้ามกฎเกณฑ์กติกาเสียความชอบธรรมในสังคมหรือว่าอีกด้านหนึ่งที่เสียก็คือว่าจะทำให้คนเนี่ยหวังพึ่งกันเกินไปคนที่ไม่รู้จักรับผิดชอบตัวเองเลยก็หวังพึ่งแต่คนอื่นแล้วไม่กระตือรือร้นขนขวายกลายเป็นคนอ่อนแอนะก็เสียกับสังคมด้วยทำให้สังคมนั้นไม่เจริญก้าวหน้านี่สังคมที่มีอุเบกขามากก็จะไม่เอาใจใส่กันในระหว่างบุคคลก็ขาดความอบอุ่นขาดความอบอุ่นแล้วก็ทำให้ชีวิตนี้เคร่งเครียดมีความทุกข์เป็นโรคเส้นประสาทมากแต่ทุกคนนี้จะกระตือรือร้นขนขวายดิ้นรนมากมีความเข้มแข็งก็ได้อย่างเสียอย่างก็อยู่อย่างเงี้ยโลกมนุษย์เราเนี่ยมักจะตกอยู่ในสภาพแบบนี้นะในสภาพของความที่ว่าตึงไปหย่อนไปสุดโต่งข้างโน้นข้างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงต้องให้เราพัฒนาตัวอยู่เรื่อยเพื่อจะปรับให้พอดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองแล้วนะเลยพอหนึ่งก็ให้เห็นว่าทางสายกลางนี้ต้องอาศัยปัญญาถ้าเรารู้เข้าใจจุดมุ่งหมายมันก็จะเป็นตัวปรับให้พฤติกรรมพอดีเช่นการกินอาหารเป็นต้นและสองก็ดุลยภาพในระหว่างองค์ธรรมต่างๆที่เป็นองค์รวมนั้นจะต้องได้สัดส่วนกันให้พอดีก็จะเป็นทางสายกลางแล้วก็สามก็คือความสัมพันธ์ระหว่างองค์ธรรมต่างๆที่เป็นปัจจัยแก่กันเช่นกุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลได้อกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลได้อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเรื่องในเรื่องของทางสายกลางนี้ก็จะมาถึงเรื่องหนึ่งที่สัมพันธ์กับเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้ที่อาตมายกตัวอย่างว่าที่คนอินเดียนี้นะก็อยู่กันสกปรกโรครุงรังแต่ก็มีความสุขดีเหมือนกันเลยแล้วก็ฝรั่งก็มีความเจริญก้าวหน้าจัดสรรสังคมเรียบร้อยแต่เคร่งเครียดมีทุกข์อะไรเป็นโรคจิตโรคประสาทมันเป็นยังไงนี่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ธรรมองค์ธรรมต่างๆอย่ามองโดดเดี่ยวเราจะมองธรรมะข้อนั้นว่ามันดีมันร้ายทันทีไม่ได้มันต้องไปสัมพันธ์กันว่าธรรมะตัวไหนประกอบเข้ามาวันนั้นอาตมาคุยกับอาจารย์ดร.อุดมและให้ท่านไปช่วยหาตัวอย่างไม่ทราบว่าท่านหาให้หรือยังแต่มันก็คล้ายๆกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์คือขอยกตัวอย่างเท่าที่นึกได้ตอนนี้นะคือว่าวันนั้นคุยกันอาตมาก็พูดถึงเช่นว่าออกซิเจนไฮโดรเจน2อะตอมบวกออกซิเจน1นะเป็น H2O นะก็เป็นน้ำใช่ไหมสำหรับมนุษย์เราก็ดีสิใช่ไหมเป็นน้ำมันก็ดีแต่ถ้าหากว่าเอาออกซิเจนเกิดไปบวกกับคาร์บอนเข้าไปเป็น CO2 คาร์บอน1ออกซิเจน2ใช่ไหมกลายเป็นคาร์บอนก็เป็นพิษต่อมนุษย์ใช่ไหมเลยบอไม่ดีคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยคาร์บอนหนึ่งและออกซิเจนสองเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ก็ไม่ดีอย่างนี้เป็นตัวอย่างหมายความว่าออกซิเจนเราจะวินิจฉัยว่าดีหรือร้ายมันต้องไปดูว่ามันไปประกอบกับอะไรองค์ธรรมะก็เช่นเดียวกันอย่าไปบอกว่ามันดีมันร้ายทันทีมันเป็นคุณเป็นโทษมันต้องดูตัวประกอบด้วยเช่นความสันโดษอะไรต่างๆเป็นต้นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะเอาทันทีว่าดีหรือร้ายสันโดษนี่มีทั้งคุณและโทษนั่นเองแล้วก็อยู่ที่ไปประกอบกับอะไรความง่ายเนี่ยเราบอกว่าความเป็นอยู่เรียบง่ายดีนะต้องระวังยกตัวอย่างเช่นความเป็นอยู่ง่ายถ้าไม่มากับความเพียรเพื่อเข้าถึงจุดหมายอันประเสริฐอาจจะร้ายก็ได้ที่ท่านให้มีความเป็นอยู่ง่ายมันต้องควบมากับความเพียรเพื่อเข้าถึงจุดหมายอันประเสริฐที่ท่านให้เป็นอยู่ง่ายเพื่ออะไรเพื่อจะได้สะดวกเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
เป็นตัวเอื้อตัวเกื้อหนุนกับการเพียรพยายามเพื่อจุดหมายอันประเสริฐเรามีจุดหมายอันประเสริฐที่จะเข้าถึงอยู่แล้วถ้าเราไม่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเราจะไม่มีโอกาสเราจะหาโอกาสที่จะมาเพียรพยายามเพื่อเข้าถึงจุดหมายนั้นได้ยากแต่ทีนี้ถ้าเรามีความเป็นอยู่ง่ายเฉยๆแล้วไม่มีเจ้าตัวความเพียรเพื่อเข้าถึงจุดหมายประเสริฐมันจะมีความโน้มเอียงมาเป็นตัวกล่อมอย่างที่ว่าเราก็อยู่ง่ายๆเป็นไงก็ได้เอายังไงก็ได้ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ต่อไปมันจะโน้มไปสู่ความมักง่ายพอมักง่ายแล้วทีนี้ไม่ดีแล้วนั่นเลยพอทีนี้อะไรที่ควรจะทำก็ไม่ทำไม่กระตือรือร้นขนขวายอยู่ยังไงก็ได้ทั้งนั้นใช่ไหมล่ะพอเสื้อผ้าวันนี้ไม่ต้องซักก็ได้นะแล้วก็อยู่ได้ทั้งนั้นอะไรๆก็อยู่ได้นะบ้านยังไงก็อยู่ได้นะง่ายไปง่ายมาก็มักง่ายต่อไปก็สกปรกยังไงก็ได้ใช่ไหมลูกนะไม่ต้องซักก็ได้สกปรกอยู่งี้ก็ได้นะไม่มีระเบียบก็อยู่ได้ยังไงก็ได้ทางนั้นนี่แหละยังไงไงก็ได้มันจะเป็นโทษนะต้องระวังเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องธรรมะนี่ต้องมองหลายแง่หลายมุมความสัมพันธ์ระหว่างองค์ธรรมต่างๆนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นความง่ายในพุทธศาสนาจึงต้องมากับความเพียรเพื่อเข้าถึงจุดหมายอันประเสริฐพระพุทธเจ้านี่ท่านอยู่ง่ายเพราะอะไรเพราะท่านทำกิจเพื่อจุดหมายประเสริฐตลอดเวลาและท่านทำความเพียรอย่างยิ่งเลยนะเลยพอถ้าไม่ฉะนั้นความง่ายมันจะมากับความขี้เกียจ อันนี้ก็ความสันโดษอาตมาจะยกตัวอย่างความสันโดษความสันโดษเพื่ออะไรถ้าเรามองธรรมะแบบความสัมพันธ์นั้นเราต้องถามว่าเพื่ออะไรสันโดษเพื่ออะไรหลายคนบอกสันโดษจะได้มีความสุขถ้าอย่างนี้อันตรายนี่แหละจะนำไปสู่ความมักง่ายพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสว่าสันโดษเพื่อความสุขแต่สันโดษแล้วเป็นสุขอันนั้นเป็นถูกต้องสันโดษแล้วเป็นสุขแต่ไม่ใช่เพื่อความสุขความสุขเป็นผลตามมาของความสันโดษเพราะว่าปกติคนเรานี่ความสุขอยู่ที่ความพอใจสันโดษเป็นความพอใจเมื่อพอใจมันก็สุขนี่เราไม่พอใจไม่มีความสันโดษเราก็เร่าร้อนกระวนกระวายเราก็ทยานหาสิ่งที่มีอยู่ก็ไม่ให้ความสุขแก่เราความสุขของเราก็อยู่เบื้องหน้าตลอดไปในแง่นี้ความสันโดษก็เป็นสุขแต่ว่ามันไม่ใช่วัตถุประสงค์ขอให้สังเกตว่าในธรรมะที่เป็นหมวดนะคือที่อาตมาบอกธรรมะเป็นหมวดเพราะว่าพระพุทธเจ้าบางทีตรัสธรรมะไว้เป็นคาถาในคาถานี้เป็นเพียงคติธรรมเนี่ยจะเอาความสมบูรณ์ไม่ได้เวลาตรัสในคาถานี้มันจะเป็นจำเพาะไปมันไม่บอกองค์ธรรมที่เกี่ยวข้องแต่เวลาตัดมาเป็นข้อความเป็นคำสอนยาวๆเป็นร้อยแก้วเนี่ยจะมีชุดเลยสันโดษนั้นจะมากับความเพียรให้สังเกตพระพุทธเจ้าตัดสันโดษที่ไหนจะตัดความเพียรไว้ที่นั่นตัดศรัทธาไว้ที่ไหนจะตัดปัญญาไว้ที่นั่นจริงไหมเลยพรนี่คือธรรมะที่มันโยงกันแหละที่มันต้องมาประกอบกันเข้านอกจากว่าจะเป็นระบบดุลยภาพแล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์ในเชิงจุดหมายด้วยอย่างศรัทธานี้เพื่ออะไรเพื่อปัญญาศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาและต้องเพื่อปัญญาทำเพราะฉะนั้นศรัทธาก็เหลวไหลได้ศรัทธาเหลวไหลเยอะแยะไปงมงายไปเลยเพราะนั้นศรัทธามาลำพังอย่าไปไว้ใจสันโดษก็มาลำพังไว้ใจไม่ได้ต้องดูมากับอะไรอ้าวมากับความเพียรพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วบอกภิกษุ1สันโดษในจีวรตามมีตามได้2ภิกษุสันโดษในบิณฑบาตตามมีตามได้3ภิกษุสันโดษในเสนาสนะตามมีตามได้4ภิกษุเป็นผู้ยินดีในภาวนาเพียรพยายามเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุแน่อันนี้สำคัญใช่มั้ยเลยว่าเนี่ยต้องมาอันนี้เลยสันโดษมา3ข้อพอข้อที่4ความเพียรเลยเพราะอะไรเพราะว่าสันโดษนี้เป็นตัวช่วยสงวนเวลาแรงงานและความคิดไว้ใช่เปล่าถ้าภิกษุไม่สันโดษในจีวรบิณฑบาตเสนาสนะปัจจัย4ไม่สันโดษในวัตถุบำรุงบำเรอความสุข
เที่ยวแสวงหาอาหารดีๆฉันวุ่นวายอยู่กับเรื่องวัตถุบำเรอความสุข 1. เวลาหมดไปกับเรื่องเหล่านี้ 2. แรงงานวุ่นวายกับเรื่องเหล่านี้หมดไป 3. ความคิดครุ่นคิดอยู่จะทำไงจะได้สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นอันได้เพียรพยายามทำหน้าที่พอภิกษุสันโดษในปัจจัย4ตามมีตามได้เวลาเหลือแล้วแรงงานเหลือแล้วความคิดเหลืออยู่เอามาระดมทำกิจหน้าที่ของตนเองใช่ไหมเรียนบอลตอนนี้แหละสันโดษก็มีผลเลยเพราะนั้นสันโดษจึงต้องมาคู่กับความเพียรความเพียรในทานทำกิจหน้าที่ของตนแม้เป็นคฤหัสถ์ก็เช่นเดียวกันถ้าเราไปมัววุ่นวายอยู่กับการแสวงหาสิ่งบำรุงบำเรอความสุขส่วนตัวเราก็ไม่มีเวลาแรงงานความคิดของเราก็ไม่มีในการที่จะบำเพ็ญปฏิบัติเราก็จะวุ่นวายไปในการที่ว่าจะแสวงหาความสุขส่วนตัวแล้วก็หมดเวลาหมดแรงงานความคิดกับเรื่องเหล่านั้นกิจหน้าที่ไม่เป็นอันทำการทำความดีประโยชน์อะไรแต่อะไรสูงส่งนี่เป็นไปไม่ได้ถ้าคนไม่สันโดษแต่ว่าถ้าสันโดษอย่างเดียวเพื่อความสุขก็จบเหมือนกันก็ไม่ต้องทำอะไรเลยสันโดษจะพอใจฉันก็สบายสุขก็เลยเข้ากับหลักที่ว่าขี้เกียจนั้นสันโดษก็ทำให้คนขี้เกียจได้ถ้าไม่มาผนวกกับธรรมะที่มันเป็นคู่กันแล้วสันโดษพระพุทธเจ้าก็ไม่จัดไว้เลยลอยสันโดษจะต้องมีต่อว่าสันโดษในอะไรพระพุทธเจ้าจะตรัสสันโดษไว้กับปัจจัย4สำหรับภิกษุฉะนั้นสำหรับชาวบ้านก็คือสันโดษต้องมากับตัวต่อว่าสันโดษในวัตถุบำรุงบำเรอความสุขส่วนตัวทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ให้สันโดษคือความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายถ้าเป็นกุศลธรรมแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยให้สันโดษเลยและพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าที่เราได้ตรัสรู้นี้เห็นคุณค่าของธรรมะ2ประการคือ1ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย2การทำความเพียรไม่ระยอเออนี่2อันเรียกว่าอุปัญญาตธรรมธรรมะที่พระพุทธเจ้าก็เห็นคุณธรรมะ2ข้อนี้เป็นหลักทั้งในพระสูตรและอภิธรรมในพระอภิธรรมนั้นมีมาติกาในอัมมาติกาวิธรรมชุดที่เป็นหมวด2นั้นมีธรรมะคู่นี้ด้วยคือ1ความไม่สันโดษในกุศลธรรม2ความเพียรไม่ระยอเพราะนั้นชาวพุทธนี่ถ้าใครมาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนให้สันโดษใช่มั้ยอย่าเพิ่งรีบตอบต้องตอบว่าให้สันโดษในวัตถุบำเรอความสุขแต่ไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมในสิ่งที่ดีงามการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์แล้วไม่ยอมให้สันโดษเด็ดขาดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้บอกว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่สรรเสริญแม้แต่ความตั้งอยู่ได้ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ต้องพูดถึงความเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายเราสรรเสริญอย่างเดียวคือความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในกุศลธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าสรรเสริญอย่างเดียวไม่ยอมให้หยุดเลยเรื่องกุศลธรรมแล้วมีคาถาในธรรมบทก็เอามาอ้างอีกทีพระพุทธเจ้าตรัสลงท้ายว่าวิสาสมาปาธิอัปปัตโตอาสวัคคยังบอกว่าภิกษุจะได้เป็นพหูสูตรภิกษุจะได้ฌานได้สมาธิภิกษุจะได้ความสุขจากเนกขัมมะเป็นอนาคามีจะอะไรก็ตามตราบใดที่ยังไม่สิ้นอาสวะอย่าได้ถึงความวางใจว่านั่นนี่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นขนาดเป็นอนาคามีแล้วบรรลุธรรมเบื้องสูงแล้วอย่าได้ถึงความวางใจตราบใดยังไม่บรรลุความสิ้นอาสวะอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสสำคัญมากเพราะฉะนั้นอาตมาจึงได้บอกเมื่อกี้ในพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระอริยบุคคลเป็นโสดาบันเป็นต้นได้บรรลุธรรมเบื้องสูงแล้วเกิดความสันโดษเกิดความพอใจในธรรมที่บรรลุแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่ประมาทวิหารีอยู่ด้วยความประมาทว่าเลยนั่นเลยพระอริยบุคคลอริยบุคคลบรรลุธรรมเบื้องสูงแล้วเกิดสันโดษพอใจขึ้นเป็นประมาทวิหารีอยู่ด้วยความประมาทเพราะนั้นเรื่องคุณธรรมกุศลธรรมแล้วพระพุทธเจ้าไม่ให้เราหยุดเลยจึงเข้ากับหลักเรื่องการพัฒนาตนต้องก้าวหน้าเรื่อยไปถ้าเราเข้าใจหลักเรื่องนี้แล้วความพอดีเป็นทางสายกลางก็จะเกิดขึ้นเป็นทางที่นำไปสู่จุดหมายที่ถูกต้อง
มิฉะนั้นธรรมะต่างๆนี้จะคลาดเคลื่อนวุ่นวายไปหมดและจะทำให้เกิดโทษด้วยแม้แต่กุศลธรรมอย่างที่กล่าวแล้วว่าแม้แต่กุศลธรรมก็เป็นปัจจัยแก่อกุศลได้อกุศลธรรมก็เป็นปัจจัยแก่กุศลได้ต้องรู้จักใช้และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องอันนี้แหละจะเข้าหลักที่เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะเดี๋ยวจะปฏิบัติธรรมยังไงสมควรแก่ธรรมไม่รู้จะเอายังไงสมควรแก่ธรรมธรรมะสมควรแก่ธรรมนะท่านอธิบายว่าปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยแก่ธรรมใหญ่หมายความว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติธรรมะคือตัวธรรมะหลักการใหญ่อนุธรรมคือธรรมะข้อย่อยธรรมะข้อย่อยนี้ต้องสอดคล้องกับธรรมะที่เป็นหลักการใหญ่ธรรมะข้อย่อยความสันโดษความเพียรความอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องสอดคล้องกับธรรมะข้อใหญ่เช่นการบรรลุโพธิญาณการบรรลุสัจธรรมการเข้าถึงนิพพานนี่หลักธรรมใหญ่นะธรรมะเหล่านี้ต้องเป็นไปเพื่อจุดหมายนั้นถ้าสันโดษไม่เป็นไปเพื่อจุดหมายนี้ก็แสดงว่าไม่เป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติแต่ธรรมานุธรรมปฏิบัติจะเกิดขึ้นก็เพราะมันได้สัตว์ได้ส่วนในที่ว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างธรรมเป็นทางที่พอดีวันนี้อาตมาก็ยกตัวอย่างเรื่องทางสายกลางมาแต่ว่ายังไม่ถึงเรื่องความไม่ประมาทความไม่ประมาทจะมาเป็นตัวปรับอีกทีหนึ่งให้ความพอดีที่เป็นทางสายกลางเนี่ยมันดำรงอยู่ได้ไม่ขาดเคลื่อนแต่ขณะนี้เวลาได้ล่วงมาถึง 11:17 นาทีแล้วดังนั้นอาตมาก็จะขอยกเรื่องความไม่ประมาทไปพูดในครั้งต่อไปแล้วก็ในตอนที่อาตมาพูดไปเยอะแยะวันนี้โยมมีข้อสงสัยอะไรโยมก็บันทึกไว้ด้วยแล้วจะมาคุยกันต่อไปแต่วันนี้ก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาก็ขออนุโมทนาที่โยมได้มาณที่นี้แล้วก็ฟังธรรมโดยสิ่งที่นำเรามาก็คือศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะได้มานมัสการสังเวชนียสถานมาเฝ้าองค์พระพุทธเจ้าในสถานที่พระรูปกายของพระองค์คือเคยปรากฏอยู่แม้ว่าพระรูปกายจะล่วงลับดับสูญไปแล้วแต่ก็ได้กล่าวแล้วว่าพระธรรมกายยังอยู่แล้วก็ธรรมกายนี้ก็สามารถเกิดขึ้นแก่เราทุกคนถ้าเราปฏิบัติแล้วธรรมกายเกิดขึ้นในเรานั่นคือการที่เราได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเราก็ได้เหมือนกับว่านำองค์พระพุทธเจ้ามาไว้กับตัวเราฉะนั้นก็ขอให้โยมเนี่ยได้บรรลุผลสำเร็จนี้คือให้อาศัยการที่เรามาเฝ้าในที่เคยดำรงพระรูปกายของพระองค์นี้เป็นสื่อนำเราเข้าหาพระธรรมกายองค์พระพุทธเจ้าที่แท้จริงและขอให้ธรรมกายคือประชุมแห่งธรรมะในระดับต่างๆนั้นปรากฏเป็นผลขึ้นในจิตใจของโยมเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขชีวิตที่ดีงามสืบต่อไปตลอดกาลนานเทอญ